สวัสดีค่ะ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 ต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันอังคารที่4ตุลาคม2559กับเราสี่สาวรายงานตัวค่ะอรุณโนทัยศิริบุตรค่ะคุณธีราชวนกุลค่ะชุติมากุมารค่ะริชนันแจ่มดวงค่ะโอ้โหเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครสุดๆไปเลยนะฮะน้ำวงวานแถวๆนู่นใกล้ๆปากน้ำอะค่ะโซนบางนาแถวนั้นน่ะอ๋อเนี่ยเอาใกล้เราที่สุดอะค่ะแยกลาดพร้าวอะติดอยู่4ชั่วโมงอะติดชนิดที่4ชั่วโมงขยับ5เมตรค่ะคืออย่าเรียกขยับนะคะเรียกว่าจอดรถนิ่งถ้าเป็นดิฉันจะจอดรถเฉยๆแล้วก็ไม่ไปไหนเลยแล้วฝนตกเมื่อคืนนี้โอ้โหปริมาณน้ำมันเยอะจริงๆนะคะแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วก็อีกส่วนนึงที่จะต้องเฝ้าระวังกันนั่นก็คือน้ำเหนือที่ไหลลงมามันก็จอดที่จะเข้ากรุงแล้วนะตอนนี้อยุธยานี่ก็อ่วมปทุมธานีนี่ก็ไปไม่รอดเหมือนกันนี่อยุธยานี่เข้าสัปดาห์ที่3แล้วนะที่น้ำท่วมแต่ว่าความช่วยเหลือนี่ไม่ถึงนะคะเพราะว่าเราต้องไปจ่ายค่าเครื่องก่อนค่าเครื่อง20ล้านแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ออกมาบอกแล้วว่ารับรองไม่ซ้ำรอยในปี54อย่างแน่นอนสำหรับน้ำท่วมค่ะก็มันต่างกันนะนู่นเขาเจอพายุมาตั้ง5ลูกนี่พายุสักลูกยังไม่มีมีแต่น้ำฝนล้วนๆเนี่ยค่ะถ้ายังท่วมขนาดนั้นก็โอ้โหไม่ไหวนะก็ไปเที่ยวฮาวายอยู่เพราะฉะนั้นเวลาในการบริหารจัดการน้ำอาจจะไม่เพียงพอแต่ว่าถ้าจะให้ตั้งกรรมการสอบไม่ตั้งนะนายกบอกไม่ตั้งเขาไปทำประโยชน์ไปเที่ยวหรือไปประชุมเขาไปทำงานถ้าอยากจะฟ้องก็ไปฟ้องกันส่วนเจ้าตัวบอก600,000ก็กินปกติอะกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวปกติเลยใครเขาไปเอาเอกสารเที่ยวบินไปอะไรนะฮอนอลูลูฮอนอลูลูแล้วก็แค่ออเดิมนี่เป็นไข่ปลาคาเวียใช่ไม่รู้นั้นคืออันนั้นเผยแพร่ในโซเชียลดิฉันพยายามหาอยู่ว่าต้นตอจริงอ่ะมันใช่หรือเปล่าเพราะบางทีมันอาจจะแบบเหมือนดักอะไรอย่างเงี้ยแต่การบินไทยไม่มีบินไปนี่ฮะไม่มีไม่มีบินอยู่ดีไม่มีบินตรงไปที่นั่นแต่จริงๆแล้วหลายคนก็บอกแล้วมันจำเป็นต้องเป็นการบินไทยเหรอก็ในเมื่อพวกแกพูดเรื่องนี้บ่อยมากใช่ไหมเมื่อวานนี้การประชุมนะคะกองทัพบกส่วนหน้าก็เลยพูดเรื่องอาวุธหายซะเลยเป็นไงล่ะพวกแกปี53อ่ะคือไม่หมดหรือยังแล้วไอ้กระสุนที่เบิกไปเกือบ 600,000 ยิงไปเกือบ 200,000 นั่นชี้แจงหมดหรือยังไม่เห็นบอกเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยดูเรื่องนี้กันก็แล้วกันเรามาดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะค่ะไทยรัฐเช้านี้นะคะประเด็นใหญ่เป็นเรื่องของการปล้นเพชร400ล้านค่ะคุณผู้ชมเซเลบคิมเจ้าแม่เรียลิตี้นะคะ5โจรในคราบตำรวจลงมืออุกอาจมัดขังในห้องน้ำที่พักหรูปารีสนะคะแล้วก็มีภาพประกอบด้วยค่ะปล้นคนดังด้านหน้าที่พักหรูของเซเลบสาวชื่อดังชาวอเมริกันคิมคาร์เดเชียนนะคะภาพเล็กเนี่ยค่ะคือเขาในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหลังคนร้ายค่ะปลอมเป็นตำรวจบุกเข้ามาปล้นจับมัดขังในห้องน้ำแล้วก็กวาดทรัพย์เป็นเครื่องเพชรร่วม400ล้านบาทนะคะประเด็นร้องค่ะสลดตีนผีชนนักเรียนไทยนอนเป็นเจ้าหญิงนิทราในสิงคโปร์นานครึ่งเดือนนะคะก็มีภาพประกอบรอปฏิหารนายสรายุทธเจตนาธรรมจิตและภรรยาเดินทางจากไทยนะคะมาดูแลน้องรักวัย16ปีลูกสาวคนเดียวค่ะที่ถูกรถชนขณะข้ามถนนไปโรงเรียนจนเลือดข้างในสมองอาการสาหัสนอนโคม่าที่โรงพยาบาลสิงคโปร์มาร่วมครึ่งเดือนนะคะอีกเรื่องนึงค่ะด้านบนสุดเลยสาวม.5โร่จับอาจารย์หนุ่มชกหน้าอกชกหน้าอกนะคะตบบ้องหูอีกทะเลาะกันหน้าโรงเรียนเนี่ยนะคะส่วนอีกประเด็นค่ะเป็นการเมืองบิ๊กตู่ปัดไม่สอบค่าทัวร์ป้อม20ล้านโบยฟ้องกันเองประวิตรแฉมีคนตั้งใจจะเล่นงานนะคะส่วนอีกประเด็นเป็นเรื่องของน้ำท่วมนะคะพิษฝนถล่มกรุงทำจราจรอัมพาตติดวินาศสันตโรเมืองนนท์ก็อ่วมนะคะก็มีภาพนี่เฟอร์รารี่จมนะฮะสภาพการจราจรบนถนนงามวงวานเชิงสะพานข้ามแยกพงเพชรฝั่งมุ่งหน้าถนนวิภาวดีรังสิตมีน้ำท่วมขังสูงเกือบ1เมตรเลยทีเดียวนะคะหลังฝนกระหน่ำตกมาอย่างหนักทำให้รถเก๋งส่วนใหญ่ไม่สามารถลุยฝ่าน้ำไปได้ไม่เว้นแม้แต่รถสปอร์ตหรูเฟอร์รารี่ที่จมน้ำเกือบครึ่งคันทำให้ช่างเทคนิคต้องช่วยเข็นรถราคาแพงระยับเนี่ยค่ะให้พ้นเขตจราจรวิกฤตนะคะส่วนภาพนะคะอีกภาพหนึ่งนะคะจริงๆมี2ภาพนะคะเรื่องแจ้งจับครูเนี่ยก็มีภาพประกอบด้วยนะคะส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นการกอดศพค่ะนายอัชรีแดเนียลครูสอนภาษาอังกฤษ
กอดศพนางสาวชาลอนฮูไบลานากมาคูล่าชาวยูกันดาที่กระโดดจากชั้น16อาคารสุขสวัสดิ์โมเดิร์นคอนโดวิลลงมาเสียชีวิตริมคลองแจงร้อนหลังทะเลาะทางโทรศัพท์กับบุคคลลึกลับนะคะก็เป็นกรอบเล็กๆอยู่บนภาพเนี่ยค่ะสาวยูกันดาเครียดทะเลาะกันในมือถือกระโดดตึกดับสยองนั่นเองนี่คือไทยรัฐค่ะข่าวสดในเช้าวันนี้พาดหัวต้นไม้เป็นกรณีการออกมาชี้แจงนะคะของพี่ใหญ่คสช.บิ๊กป้อมนะคะในเรื่องของบินลัดฟ้า 20.9 ล้านนะคะบิ๊กป้อมกลาโหมบินไทยแจงยิบค่าเหมาลำ20ล้านยันจ่ายจริงไม่ถึงนะคะตู่ก็ออกมาปัดตั้งกรรมการสอบปึ้งชี้ปูใช้แค่7ล้านนะคะนอกจากนั้นก็มีผบ.ทบ.คนใหม่ออกมาลั่นไม่มีปฏิวัติซ้อนอย่างแน่นอนนะคะประเด็นรองก็เมื่อวานนี้ฝนถล่มกรุงเลยนะคะกทม.นี่ก็วิกฤตฝนจมไป13จุดด้วยกันการจราจรนี่เป็นอัมพาตเลยนะคะมีภาพประกอบอยู่2ภาพด้วยกันนะคะสำหรับพาดหัวรองในเช้าวันนี้ภาพที่ได้เห็นนะคะนี่แหละค่ะอันนี้เป็นสภาพน้ำท่วมขังในตลาดประชานิเวศ1ย่านประชาชื่นนะคะประชาชนแล้วก็ร้านขายอาหารริมทางเนี่ยได้รับผลกระทบเดือดร้อนกันเลยหลังจากฝนถล่มหนักเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ทำให้พื้นที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีน้ำท่วมขังรวมทั้งสิ้นนะคะ13จุดเกิดวิกฤตต่อเนื่องตลอดทั้งคืนเลยนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเร่งระดมระบายน้ำออกโดยด่วนเลยนะคะอุตุก็ย้ำถล่มยาวถึง9ตุลาคมส่วนอีกภาพหนึ่งอันนี้เป็นภาพจราจรอัมพาตเลยนะคะบริเวณถนนงามวงศ์วานตรงข้ามห้างเดอะมอลล์อำเภอเมืองนนทบุรีนะคะหลังจากที่นี่แหละค่ะฝนถล่มเมืองกรุงนะคะประเด็นรองลงมาก็ในเรื่องของทหารเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ณขณะนี้นะคะตำรวจนี่ก็เต็มเมืองเลยอ้างกันสารพัดปรากฏว่าคนนี้ค่ะอ้างว่าเป็นตำรวจแล้วก็ไปบุกจี้เขานะคะแจ้งจับอ้างเป็นตำรวจถือปืนบุกบ้านเลยขู่อุ้มพ่อค้าลูกชิ้นถูกถ่ายคลิปได้เพ่นไปนะพุ่มกับชี้โปลิสเกนะคะมีภาพประกอบด้วยภาพที่ได้เห็นนะคะในกรอบเล็กเนี่ยนั่นแหละเป็นผู้ก่อเหตุนะคะกำลังชักปืนเลยนะคะชื่อว่าผู้ที่ถูกจี้นี่นะคะเป็นพ่อค้าลูกชิ้นชื่อคุณธนงศักดิ์นะคะก็โร่เข้าไปแจ้งความที่สภ.พานทองจังหวัดชลบุรีหลังจากถูกกลุ่มชายอ้างว่าเป็นตำรวจบุกเข้าไปค้นบ้านแล้วก็พยายามจะลากขึ้นรถนะคะก่อนที่จะฉกมือถือแล้วก็ทรัพย์สินไปขณะที่ผู้กำกับในสน.ก็ยืนยันว่าไม่ใช่ตำรวจสภ.พานทองอย่างแน่นอนแล้วก็เร่งล่าตัวมาดำเนินคดีอยู่นะคะณตอนนี้ถัดมาอยู่ด้านล่างขวามือเลยนะคะก็เกี่ยวกับในเรื่องของคดีเกี่ยวกับแก๊งพาสปอร์ตปลอมเจอน้องสาวเหยื่อฆ่าหันยังอยู่ที่สหรัฐตำรวจบุกคุกสอบแอลรอนเจมส์นะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าสำหรับคดีดังกล่าวเมื่อหลายปีมาก่อนแล้วนะคะนี่เป็นภาพรวมของข่าวสดค่ะนั่นหนึ่งเดลีเนลกันบ้างนะคะพาดหัวตัวไม้ค่ะเป็นประเด็นพลเอกประยุทธ์นะคะที่ออกมาตอบเรื่องราวของบิ๊กป้อมเมื่อวานนี้นั่นเองใช้คำว่าประยุทธ์ป้องบิ๊กป้อมทริปฮาวายนะคะไปทำประโยชน์ให้ชาติประเด็นรองค่ะมาที่ตรงกลางนะคะไขปริศนารอยนิ้วมือแฝงบอกแบบนี้นะคะสานิชบุกเรือนจำพิเศษกรุงเทพสอบปากคำแอรอนเจมส์ไขปริศนารอยนิ้วมือแฝงนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะประเด็นน้ำท่วมนี่ก็มีเหมือนกันบอกกทม.ยึดคืนทางเท้าด้วยสี่ย่านใหญ่กลางกรุงอันนี้น้ำท่วมเนี่ยมีแต่ว่าพาดหัวประกอบเกี่ยวกับกทม.เนี่ยเป็นเรื่องของการยึดคืนทางเท้านะคะส่วนกรอบที่เป็นเกี่ยวกับฝนตกน้ำท่วมเนี่ยเล็กฝนถล่มหนักรถติดยาวแค่นี้นะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะด้านล่างนะคะลุ้นครม.ไฟเขียวจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จนี่ฮะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นค่ะประเด็นสาวยูกันดาดิ่งคอนโดดับก็มีด้วยเหมือนกันนะคะมีภาพของนักร้องลูกทุ่งสาวบิวกัลยานีนะคะชี้จุดพานักข่าวเนี่ยไปดูนะแจ้งความเอาเรื่องผู้รับเหมาซ่อมแซมบ้านใหม่เรียบร้อยมาขึ้นหน้าหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็มีภาพของแถลงข่าวนะคะจับยาเสพติดล็อตใหญ่ก็มีนะคะนอกเหนือจากนั้น DSI 14ปีรถน้ำมนต์ปัดรังควานวันสถาปนาเออนะคะนี่คือภาพรวมเดลีนิวค่ะมาดูกันต่อที่มติชนนะคะประเด็นพาดหัวใหญ่ก็ว่าด้วยเรื่องของการไปฮาวายของบิ๊กป้อมมีภาพประกอบด้วยนะคะป้อมลั่นทำงานบินเหมาลำ20ล้านยันกินก๋วยเตี๋ยวปัดเมนู 600,000 นะคะภาพนี่แม่นะได้แบบเบลอๆนะคะที่พลเอกประวิตรชี้แจงกรณีเช่าเหมาลำนะคะ
มีพาดหัวรองค่ะว่าด้วยเรื่องฝนถล่มกรุงเมื่อวานนี้ถนน9สายนี่เจิ่งนองนะคะอุตุก็ออกมาชี้ค่ะว่าวันที่4ก็คือวันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่8ตุลาคมพายุเข้าอีกนะคะส่วนที่บางปะอินนี่ก็โอ้โหออกมาโอดกันว่าน้ำเนี่ยเริ่มเน่าเพราะว่าท่วมก่อนใครเลยนะคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของนกแอร์ค่ะคุณผู้ชมที่จ่อเชือดนกแอร์บินดีเลย์ซ้ำซากนะคะกพท.เด้งรับเอียซ่าเตือนไม่แก้จะมีการเพิกถอนใบอนุญาตส่วนพาณิชย์ชี้กันยาเงินเฟ้อบวกนะคะราคาน้ำมันส่อขยับขาขึ้นนะคะมีประเด็นเรื่องอธิบดีที่ดินสั่งเช็คนะคะรุกคลองหัวหินผิดจะมีการเพิกถอนนะคะแล้วก็ข้องใจงบทำสะพานด้วยนะคะมีเรื่องของสอตชสอชค่ะคุณผู้ชมป้อมมหาการเคลื่อนนะคะบีบกทมเลิกรื้อแล้วก็ตั้งพหุภาคีนะคะก็จะมีการเคลื่อนขบวนวันที่อยู่อาศัยโลกนะคะเพื่อที่จะกดดันกทม.ให้ยุติการลื้อแล้วก็ตั้งกรรมการพหุภาคีขึ้นนะคะทีนี้ภาพค่ะคุณผู้ชมภาพน้ำท่วมเนี่ยนะคะฝนตกหนักที่ถนนเทศบาลสงเคราะห์ย่านประชานิเวศเขตจตุจักรนะคะดูปริมาณน้ำแล้วก็มีภาพไก่อู่นะคะพลโทสรรเสริญที่มอบนโยบายนะคะการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะนะคะรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะคะนี่คือมติชนค่ะโพสต์ทูเดย์เช้านี้ค่ะสั่งไล่รีดภาษีชิปปิ้งนะคะโดยศุลกากรค่ะลุยตรวจเข้มกลุ่มเสี่ยงหมื่นรายตั้งเป้ารายได้ปีนี้ 120,000 ล้านนะคะก็เมื่อ1ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะได้มีการออกประกาศระเบียบการดูแลตัวแทนออกของหรือว่าชิปปิ้งนั่นเองนะคะหมื่นรายค่ะผู้ส่งออกกลุ่มเสี่ยงกว่า100รายนะคะก็ตั้งเป้ารีดอย่างที่ได้บอกไป 125,000 ล้านส่วนประเด็นรองนะคะเร่งแก้ส่งออกทางเรือสภาผู้ส่งออกค่ะร้องรัฐเร่งเคลียร์ปัญหาสินค้าติดค้างบนเรือฮันจินก่อนเกิดวิกฤตซ้ำนะคะอีกเรื่องนึงค่ะแจ็คหม่านำทัพธุรกิจเตรียมเจาะตลาดไทยนะคะก็แจ็คหม่าเนี่ยได้นำทัพธุรกิจเครืออาลีบาบาร่วมประชุม ACD เล็งหาโอกาสเจาะตลาดเพิ่มความร่วมมือไทยส่วนกราฟิกเช้านี้นะคะเป็นหมวดสินค้าที่ใช้คำนวณอัตราเงินเฟ้อในเดือนกันยายน2559นะคะสีฟ้าเนี่ยจะเป็นสัดส่วนน้ำหนักต่อเงินเฟ้อในเดือนกันยายน59ส่วนสีแดงนะคะจะเป็นอัตราเปลี่ยนแปลงนะคะเทียบกับเดือนกันยายนในปี58ก็คือปีที่แล้วนะคะนี่คือภาพรวมของโพสต์ทูเดย์ค่ะผู้จัดการรายวันในเช้าวันนี้นะคะก็เกี่ยวกับป้อมฮาวายนะคะถลุง20ล้านจิ๊บจ้อยป้อมฮาวายแจงเงินทองไม่ไปไหนค่ะจี้สตง.สอบค่าอาหาร 600,000 นะคะคุณศรีสุวรรณจรรยาก็ยังคงไม่หยุดยั้งนะคะเดินหน้าไปร้องต่อสตง.นะคะตรวจสอบว่ามันแพงเกินไปหรือเปล่าแล้วก็อาหาร 600,000 ที่ว่านี้เนี่ยเสิร์ฟอะไรให้กินกันบ้างอยากจะรู้นะคะส่วนบิ๊กป้อมก็บอกว่าโอ๊ยมันก็แค่กระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาเท่านั้นเองไม่ได้กังวลอะไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็ถัดมาอยู่ด้านล่างนี่นะคะอ๋อประเด็นของป้อมฮาวายนี่นะคะก็ทางด้านของผู้จัดการรายวันเนี่ยค่ะที่มีการจัดทำเป็นอินโฟกราฟิกเลยทีเดียวนะคะว่าค่าใช้จ่ายที่บินลัดฟ้าไปฮาวายเนี่ยมีอะไรอย่างไรกันบ้างอย่างที่เราได้มีการรายงานกันไปตั้งแต่เมื่อวานเช้านี้แล้วนะคะส่วนถัดมาก็บิ๊กตู่ค่ะเชิญสอบน้องท้าปู่สู้คดีข้าวด้วยนะคะมีภาพประกอบด้วยเมื่อวานนี้ไปเปิดงานนะคะที่มีชื่อว่าประชาสังคมเข้มแข็งสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ความเคลื่อนไหวของกลุ่มนปช.เมื่อวานนี้ที่เดินทางไปศาลอาญามีเหมือนกันมีภาพประกอบด้วยนะคะแต่ว่าใช้คำว่าแก๊งนปช.ระทึกศาลนัด11ตุลาคมนี้เพิกถอนประกันนะคะเดี๋ยวคงจะได้ทราบกันนอกจากนั้นในแวดวงสีกากีนะคะก็มีภาพประกอบด้วยพระมั่วสีกาชิงศึกก่อนถูกจับนะคะสำนักพุทธก็เร่งล้อมคอกแล้วนะคะปรากฏในโลกโซเชียลนี่กันว่อนเลยนะปรากฏว่าไปพบเจอนะคะเป็นภาพแนบชิดสนิทสนมเลยนะคะก็พบว่าจำพรรษาอยู่ที่วัดห้วยโตจังหวัดกระบี่นะคะแต่ว่าล่าสุดเองทางด้านของสำนักพุทธก็เตรียมนำเรื่องเข้าที่ประชุมสงฆ์หามาตรการในการล้อมคอกแล้วนะคะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยเก็บข้าวของไปขอลาสิกขาแล้วตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้นะคะ
ด้านล่างลงมาก็ภาพน้ำท่วมนะคะน้ำมาแล้วจ่อท่วมกรุงเทพนายกการันตีไม่เหมือนปี54แน่นอนนะคะภาพที่ได้เห็นก็คือที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะส่วนอีกภาพหนึ่งโอ้โหเป็นหญิงสาวนะคะถูกรื้อถอนที่อยู่อาศัยแล้วก็ไปร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมนะคะเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์ปรากฏว่าปีนขึ้นต้นไม้ประท้วงเลยนะคะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยขึ้นรถกระเช้าไปเกลี้ยกล่อมนะคะชื่อนางเหมวดีนะคะเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์ก็ปีนขึ้นไปบนต้นประดู่ที่อยู่บริเวณรั้วด้านในของศูนย์บริการประชาชนนะคะก็ช่วยเหลือไว้ได้ทันแล้วก็ความคืบหน้าของการบินนะคะก็มีเหมือนกันที่กพท.จะมีการนัดหารือกับ FAA ของสหรัฐกลางเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วนะคะลุ้นสหรัฐอัปเกรดมาตรฐานการบินว่าเราจะได้เลื่อนอัปเกรดไปเป็นเกรด1หรือไม่อย่างไรแล้วก็คดีพาสปอร์ตปลอมก็มีเหมือนกันที่ตำรวจมึนปีเตอร์หันศพไม่มีประวัตินี่เป็นภาพรวมของผู้จัดการรายวันค่ะหน้าหนึ่งแนวหน้ากันบ้างนะคะผ้าถั่วตัวไม้ค่ะต่อกรณีมาตรา44ยุบสภาวันนี้เป็นคิวคุณมีชัยนะคะบอกว่ามีชัยฟันธงนั่นเองยุบสภาด้วยมาตรา44ก็ได้ออกพรดก็ได้นะคะประเด็นรองขอมาที่ฝนตกน้ำท่วมค่ะเตือนทุกภาคฝนหนักอ่วมทั้งประเทศพร้อมภาพประกอบเป็นรถหรูนะคะจมไปครึ่งคันละค่ะตรงแยกนะคะงามวงวานนั่นเองนอกเหนือจากนั้นค่ะมีประเด็นนะคะของพี่ด้านล่างโผล่อีกรายสาวท้องต้องสงสัยซิก้านะคะอันนี้ก็ไปตรวจพบเจอกันแล้วก็คาดว่าน่าจะเอาอีกแล้วนะคะส่งผลให้เด็กในครรภ์เนี่ยมีกะโหลกหรือว่าศีรษะเล็กนั่นเองมีประเด็นของจัดทัวร์ขนไอซ์ค่ะล่องใต้ส่งรถใหญ่120ล้านนะคะบอกหัวสายอ้างเด็กนักการเมืองพาชาวบ้านเที่ยวฟรีตกตายึดทรัพย์กันอีก100ล้านเลยทีเดียวนอกเหนือจากนั้นมีประเด็นของคลังชงครม.ไฟเขียวกฎหมายตั้งกองทุนบำนาญเนี่ยนะคะบีบนายจ้างจ่ายสมทบมนุษย์เงินเดือนมีเฮด้วยค่ะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีภาพพลเอกประยุทธ์เยี่ยมชมนิทรรศการอะไรเนี่ยนะคะประเด็นปีเตอร์ฆ่าหันศพก็มีเป็นกรอบเล็กๆอยู่ทางด้านล่างค่ะและอีกหนึ่งภาพนะคะเป็นผู้หญิงปีนต้นไม้อยู่ทางด้านล่างเนี่ยนะคะร้องนายกค่ะเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์อายุ53ปีแล้วนะคะปีนขึ้นต้นประดู่ค่ะบริเวณศูนย์บริการประชาชนขอความเป็นธรรมถูกเทศบาลในสั่งรื้อถอนบ้านนะคะก็เกลี้ยกล่อมกัน2ชั่วโมงค่ะกว่าจะยอมลงมานี่คือภาพรวมแนวหน้าค่ะมาดูกันต่อที่ความชัดลึกค่ะความชัดลึกวันนี้ตั้งแต่ดิฉันติดตามมานี่ไม่เคยมีครั้งไหนที่พาดหัวใช้ตัวหนังสือหรือว่าตัวอักษรใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะคะดูภาพรวมเป็นเล่มเลยก็ได้นะคะบิ๊กตู่ยันทำเพื่อชาติใครข้องใจไปฟ้องเองไม่สอบบิ๊กป้อมตัวใหญ่มากจริงค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่ดูคมชัดลึกมานี่ใหญ่สุดเลยนะคะส่วนประเด็นพาดหัวรองนี่ใหญ่เช่นกันเท่าๆกับพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นเลยนะคะฟ้ารั่วจมค่อนกลุ่มมีภาพประกอบเป็นถนนงามวงวานแต่ว่าของทางด้านของไทยรัฐนี่เป็นเฟอร์รารี่แต่ของคมชัดลึกนี่เป็นรถเล็กนะคะธรรมดานะคะรถญี่ปุ่นแล้วก็มีประเด็นพาดหัวรองเรื่องของการฆ่าหันศพนะคะแก๊งปีเตอร์ที่เริ่มมีการออกมาคุยเส้นทางการเงินเหยื่อหันศพแล้วนะคะมีประเด็นด้านล่างมุมซ้ายสุดเลยค่ะเหยื่อนะคะน่ากลัวมากค่ะคุณผู้ชมคนเรานี่เวลาถึงคาดนะคะเหลืออีกแค่1กิโลจะถึงบ้านอยู่แล้วนะคะจะแซงแต่แซงไม่พ้นค่ะเหตุนี้เกิดที่นครพนมนะคะขับรถเก๋ง Honda City เหลืออีกแค่1กิโลจะถึงบ้านแต่ว่าแซงไม่พ้นประสานงากับรถบรรทุกพ่วง18ล้อดับสยองคาที่4ศพส่วนคู่กรณีนั้นก็หายไปในที่มืดนะคะมีประเด็นเรื่องของการลักวิ่งชิงป้นก็ไม่ใช่นะคะแต่อันนี้เป็นการชิ่งงานค่ะลูกทุ่งสาวบิวกัลยาณีนะคะโล่แจ้งความเอาผิดผู้รับเหมาชิ่งงานสูญเงิน 4.2 แสนนะคะนี่คือข่มชัดลึกค่ะ
ไทยโพสต์ไปแล้วมาต่อกันที่หนังสือพิมพ์บ้านเมืองในเช้าวันนี้นะคะพาดหัวตัวไม้เป็นกรณีการเปิดใจแบบหมดเปลือกเลยนะคะของบิ๊กตู่ค่ะโอดทำงานมากว่า2ปีใช้สมองแทบอ้วกแตกเลยนะคะมึงไม่ทำไว้เลยบิ๊กตู่โต้เดือดถูกด่านะคะโอดทำงาน2ปีแทบอ้วกลั่นแก้ไขปัญหาเพื่อชาติสปทอัดผลาญงบอบรมยุเซซิโร่องค์กรอิสระนะคะประเด็นรองก็เกี่ยวกับน้ำท่วมนั่นแหละค่ะผวาศึก3น้ำน้ำฝนน้ำเหนือน้ำทะเลกทมโวพร้อมรับมืออุตุเตือนฝนตกยาวนะคะมีภาพประกอบด้วยภาพที่ได้เห็นอันนี้ฝนถล่มกรุงนะคะแยกเกษตรเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ละแวกหน้าตลาดอมรพันธุ์ติดสาหัสเลยนานนับชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะประเด็นถัดมาก็คนในแวดวงการบันเทิงนะคะคุณบิวกัลยานีสูญเงินไปกว่า 400,000 บาทด้วยการแจ้งตำรวจเมื่อวานนี้ว่าผู้รับเหมาได้ทิ้งงานต่อเติมบ้านทาวน์โฮม2ชั้นนะคะแล้วก็หนีไปเลยนะคะก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ผ่านสื่อหากใครคิดจะทำบ้านใหม่ก็ขอให้เลือกบริษัทหรือว่าช่างที่มีความน่าเชื่อถือด้วยนะคะมีภาพประกอบด้วยแล้วก็ถัดมาเป็นกรอบเล็กๆนะคะอยู่ใต้พาดหัวตัวไม้สาวใหญ่เครียดค่ะเพื่อนโกงเงินผูกคอฆ่าตัวดับมีจดหมายลาตายด้วยนะคะจดหมายลาตายอยู่ด้านล่างเลยค่ะนะคะก็เป็นสาวใหญ่วัย60นะคะเป็นอดีตนักจัดรายการวิทยุชุมชนชื่อดังเครียดค่ะเพราะว่าเอาที่ดินเนี่ยไปจำนองกู้เงินมาปล่อยกู้ต่อนะคะแต่ว่าถูกเบี้ยวเงินไป 200,000 บาทตัดสินใจผูกคอตายคาบ้านพักเลยนะคะแล้วก็ได้มีการทิ้งจดหมายลาตายฉบับสุดท้ายนะคะอาฆาตตายเป็นผีจะตามทวงเงินลูกหนี้เองด้วยนะคะนี่เป็นภาพรวมของบ้านเมืองค่ะไทยโพสต์บ้างนะคะกรณีประเด็นบิ๊กป้อมเหมือนกันนะคะบอกว่าท้าทายจริยธรรมนายกมันสอบบิ๊กป้อมกระหมโวยอย่าโยงพอเพียงนะคะเกี่ยวกันยังไงเนี่ยนะคะแล้วเหนือจากนั้นค่ะมาที่ด้านล่างก่อนเลยแล้วกันนะคะปล่อยปะละเลยถือว่าผิดก็บอกว่านายกในชี้เจ้าหน้าที่รัฐหากไม่ผิดแต่ปล่อยปะละเลยก็ถือว่าเข้าข่ายพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดนะคะสืบเนื่องกับกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจำนำข้าวนั่นแหละนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะกระเถิบมาด้านซ้ายของกรอบล่างแล้วกันนะคะเชื่อนักการเมืองสุเอียกันมีใช้ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรา44ว่าด้วยเรื่องนายกคนนอกนะคะด้านล่างก็ทบการันตีไร้เหตุปฏิวัติห่วงฮาร์ดคอฉกปืนปี53กระเถิบไปด้านขวานปช.ลุ้นอีกยก11ตุลาคมฟังคำสั่งทำใจนอนคุกด้านซ้ายเย้ยครม.ส่วนหน้าแค่บุรุษไปรษณีย์แก้ปัญหาในวังวนนะคะว่าด้วยการตั้งครม.ส่วนหน้ามาแก้ปัญหาส่วนภาพตรงกลางก็เป็นบิ๊กป้อมกับทางด้านของพลเอกอุดมเดชนั่นเองนี่คือภาพรวมไทยโพสต์ค่ะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาว่าด้วยเรื่องของการทำไมต้องตั้งกรรมการสอบไม่ต้องตั้งนะคะพักกันครู่เดียวค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะ 6:29 นาทีค่ะแหมหลังจากที่ตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะคะพอมีการเปิดเผยค่าใช้จ่ายของทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ได้เดินทางไปประชุมที่ฮาวายเนี่ยนะคะบิ๊กตู่ว่ายังไงมาติดตามค่ะนะก็เรื่องนี้เริ่มต้นมาจากโลกโซเชียลนะคะเพราะฉะนั้นกระแสแรงแล้วก็เร็วมากนักข่าวเอาประเด็นนี้ไปถามพลเอกประยุทธ์ว่าจำเป็นต้องมีการตั้งกรรมการสอบหรือไม่เนี่ยนะคะเจ้าตัวว่าอย่างไรมาติดตามกันค่ะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ได้ให้สัมภาษณ์ถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมของพลเอกประวิตรนะคะว่าปัญหาทุกวันนี้ทุกเรื่องมันโยงกันไปทั้งหมดสำหรับข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นถ้าอยากจะตรวจสอบก็ขอให้ไปตรวจสอบมาเขาชี้แจงได้ก็จะชี้แจงไปดูด้วยว่าเขาทำอะไรกันอย่างไรรายละเอียดก็มีการชี้แจงมาแล้วไม่ใช่หรือส่วนจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบหรือไม่นั้นพลเอกประยุทธ์บอกว่าโอ้ยจะไปตั้งอะไรนะฮะทำไมต้องตั้งนะฮะนักข่าวก็เลยบอกว่าจะได้ความชัดเจนแล้วก็ข้อเท็จจริงไงบิ๊กตู่ก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นการทำงานของระบบอยู่แล้วถามว่า1การไปประชุมเครื่องบินมีบินตรงหรือเปล่าไม่มีไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วเนี่ยขี้เกียจตอบแทนไปฟังเขาตอบก็แล้วกัน2เขาไปทำประโยชน์หรือว่าไปเที่ยว
การไปประชุมก็ต้องดูว่ามีกี่การประชุมไปคนเดียวพออย่างนั้นหรือการไปประชุมที่ต่างประเทศจะต้องมีหลายคณะก่อนที่ระดับผู้ใหญ่จะประชุมก็มีระดับล่างที่เขาประชุมก่อนไปฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ค่ะผมยังไม่ได้พูดเลยกับลาโหมสักคำเลยคุณก็จะเป็นคนโยงทุกเรื่องกันแหละวันนี้ผมพูดถึงทุกเรื่องมันโยงกันเนี่ยมันไม่ดีเรื่องนี้จะอยากตรวจสอบก็ไปตรวจสอบมาเขาชี้แจงได้เขาชี้แจงนะไปดูที่ว่าเขาทำอะไรกันยังไงละเอียดเขาชี้แจงมาแล้วไม่ใช่หรือฮะโอ้ยอย่ามาตั้งเลยอะไรล่ะทำไมถึงต้องตั้งล่ะก็เป็นที่แบบว่าเข้าใจกระจ่างกันตรงกันเลยที่ทางเดียวก็เป็นการทำงานตามระบบของระบบอยู่แล้วผมถามที่ว่าการไปประชุมเนี่ยเครื่องบินบินตรงมีไหมมีไหมไม่มีอันที่หนึ่งแล้วขี้เกียจตอบแทนไปฟังเขาตอบสองเขาไปทำประโยชน์อะไรเขาทำประโยชน์ที่เขาไปเที่ยวฮะไปประชุมค่ะประชุมก็ประชุมประชุมก็มีกี่ประชุมอ่ะประชุมเดียวนั่งประชุมครั้งเดียวนึกไงเอาไปคนเดียวก็พอนึกไงเวลาไปประชุมนี่เธอก็ไปประชุมมาด้วยไม่ใช่ใครไปต่างประเทศอ่ะมีตั้งหลายคณะทำงานก่อนที่ผู้ใหญ่จะประชุมก็มีเด็กประชุมก่อนแล้วอย่ามาจับผิดจับถูกไอ้เรื่องนี้เธอไปฟ้องร้องอ่ะอยากฟ้องร้องไปฟ้องมาไม่อารมณ์เสียทั้งที่เนี่ยแต่อย่าเอาปัญหาเหล่านี้มาถามเราไปฟ้องมาสิไปฟ้องมาไม่ใช่นายกอยู่ดีจะไปเอาเรื่องนี้ไอ้ฟ้องเรื่องนี้เป็นตัวตอบไม่ใช่มันเป็นเรื่องของหน่วยงานเขามีอยู่แล้วเขาทำขึ้นมาที่เป็นเรื่องของหน่วยงานที่เขาทำอยู่แล้วก็ทำหน้าที่กันไปทุกๆเรื่องผมเองก็กำลังทำหน้าที่อยู่หน้าที่ที่ว่าก็คือทำหน้าที่อย่างอื่นอยู่หน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตไม่ใช่ไม่ทำเราทำอยู่แต่ก็มีกลไกเขาต้องทำขึ้นมาตามขั้นตอนจากนั้นผมก็ทำให้ยุ่งมาแล้ว3วันไอ้เรื่องเนี้ยเขาทำมาเป็นขั้นตอนไงมันเป็นไปตามกลไกการตรวจสอบเนี่ยจะมาตั้งกรรมการทำไมแต่ยิ่งรัฐนี่จัดมาตรา44 2ดอกเลยนะคะแต่ว่าเงินไงคนของพวกตัวเองนี่เอายังไงเนี่ยสรุปต้องตั้งกรรมการขึ้นมาสอบไหม20กว่าล้านเนี่ยไม่ต้องตั้งกรรมการสอบไปทำเพื่อจะไปตั้งด้วยอะไรทำไมต้องตั้งน่ะอันนะอันนะนะคะนี่ดูแกยืนถ่ายรูปมีการถามสื่อกลับอีกนะเขาเดินทางไปเนี่ยไปประชุมที่ฮาวายเนี่ยมันไม่มีเครื่องบินตรงใช่ไหมมีเขาไปเนี่ยเขาไปทำประโยชน์หรือไปเที่ยวตอบหน่อยเป็นผมเป็นสื่อไอ้กรณีเรื่องของการไปทำประโยชน์หรือไปเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวได้ดูตอนที่โฆษกกระทรวงกลาโหมตอบกับกรณีที่เขาถามว่าเปิดเผยรายชื่อผู้ที่เดินทางไปได้หรือเปล่าไม่ยอมเปิดเผยเอาเพราะอะไรอ่ะไปทำงานนี่ได้หน้ากันทุกคนนะถ้าไปทำงานอ่ะปิดทำไมปิดทำไมก็มันมีการแชร์กันในโลกโซเชียลซึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่าเหมือนกันนะบอกว่ารุ่น6น่ะเตรียมทหารรุ่น6รุ่นเดียวกับพลเอกประวิตรเนี่ยไปฉลองเกษียณนั่นน่ะนั่นแหละอันนี้เขาว่ากันมาในโซเชียลเราก็ว่ากันไปต่อใช่ผิดถูกยังไงก็ไปตรวจสอบกันก็ไม่ยอมเปิดเผยไงถ้าเปิดเผยก็จะได้รู้ว่าไม่ใช่ไอ้ข่าวนี่มันมั่วแต่พอไม่เปิดเผยก็มโนกันไปได้ข่าวมันก็ออกมาก็อาจจะใช่ก็ได้นะเพราะมีรูปเนี่ยถ่ายร่วมกันมาตั้งหลายคนนอกจากนี้อ่ะคือผู้สื่อข่าวก็ถามไงว่าไปประชุมแกถามต่อว่าการไปประชุมก็ต้องดูว่ามีกี่ประชุมไปคนเดียวพออย่างนั้นหรือถามกลับสื่อด้วยแน่เป็นการตอบแบบ two way communication คือรู้อยู่แล้วแหละว่าตามธรรมเนียมอ่ะไปคนเดียวน่ะมันก็ไม่ได้อยู่แล้วมันก็ต้องมีคณะติดตามไปนะทูแต่เนี่ย38แต่คณะติดตามไปเนี่ยอย่างน้อยอ่ะ3คนมากสุดก็5คนก็เพียงพอแล้วหรือเปล่าอันนี้คุณยกขยงไปตั้ง38คนแล้วเช่าเหมาลำไปที่นั่งได้400กว่าคนเนี่ยมันเพื่ออะไรคือความจำเป็นความเหมาะสมเท่านั้นเองเขารู้แล้วไปทำประโยชน์เพื่อชาติเขารู้กันทั้งประเทศคือมันต้องไปนะถูกแล้วไม่อ้วนไงอ้วนเดินลำบากแต่เนี่ยแบบเข้าเหมาลำเครื่องบินที่แบบลำใหญ่ที่สุดแล้วนั่งได้บรรจุคนได้400กว่าคนน่ะ400กว่าแต่ไปกันแค่38คนไม่ถึงครึ่งร้อยเลยซะด้วยซ้ำแล้วเขามีการไปดูมีแอร์ไหมอ่ะมีแอร์ไหมต้องมีอยู่แล้วล่ะค่ะแม่
บัดเถอะขนาดลำเล็กๆที่ฉันนั่งไปบ้านคุณอ่ะจังหวัดเลยอ่ะยังมีแอร์เลยนี่บ้านดิฉันมีเครื่องบินลงนะคะลำเล็กเขาเรียกว่าลำอะไรนะคะเล็กมากอ่ะที่นั่งแบบประมาณแบบ10กว่าที่อ่ะสามสิบโอ้ย10กว่าที่เขาก็จะเรียกว่าอะไรคือเล็กมากอ่ะอันนี้ต้องบินเล็กบินไปไกลต้องลำใหญ่หน่อยลำใหญ่เข้าใจได้ไหมคะ400แต่มันถึงขนาดต้องแบบคุณเช่าเหมาลำไปเลยหรือไม่ในโลกออนไลน์เขาไปดูนะคะเช่าเหมาลำของสายการบินอื่นที่ไม่ใช่สายการบินไทยเออเท่าไหร่ประหยัดกว่านี้ประมาณ 5-6 ล้านเออแต่เดี๋ยวมีการอธิบายจากการบินไทยใจเย็นๆมันจะค่อยๆมาค่ะจะค่อยๆมาตอนแรกตั้งหลักอยู่เอาไงดีให้สอดคล้องกันการบินไทยเดี๋ยวจะอธิบายแต่ว่าประเด็นข้อถามแรกที่คุณกุณฑิดาถามเนี่ยนะคะบอกว่าเอาลองตอบหน่อยในฐานะสื่อมวลชนไปประชุมเนี่ยเครื่องบินมีบินตรงไหมมีค่ะมีนะคะสายการบินอื่นเนี่ยมีที่เขามีเบสอยู่ประเทศไทยเนี่ยมีเพียงแต่การบินไทยไม่มีเพราะอะไรขาดทุนมาตลอดบิ๊กป้อมถึงได้มาอุดรูนี้ไงว่าก็เอากระเป๋าซ้ายมาจ่ายกระเป๋าขวาจ่ายเต็มเปล่ามันจ่ายแพงเกินไปหรือไม่เกินความเป็นจริงไปหรือเปล่าส่วน2เนี่ยก็ไปทำประโยชน์หรือว่าไปเที่ยวก็เรื่องของการไปทำงานเนี่ยก็คงมีแหละแต่ว่าชุดเนี่ยก็รีแลกเนาะถ้าเมื่อสักครู่นี้ไงอันนั้นน่ะที่เขาหาว่าเอ๊ะพาเพื่อนเตรียมทหารรุ่น6ไปฉลองเกษียณกันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ดูหน้าแต่ละคนเนี่ยคือประเด็นเนี่ยคือถ้าสมมุติมั่นใจว่าไปทำงานแล้วสร้างประโยชน์เพื่อชาติอ่ะฟีดภาพนี้ไว้เลยนะคะมั่นใจว่าสร้างประโยชน์เพื่อชาติเนี่ยเปิดเผยรายชื่อสิปิดทำไมก็บอกจะได้หน้ากันทั่วหน้านี่ก็เห็นกันทั่วประเทศอยู่แล้วเนี่ยนะคะว่าใครไปบ้างเปิดชื่อเปิดนามสกุลจะได้เป็นเกียรติเป็นสีต่อวงตระกูลหรือถ้าภาพนี้มันไม่ใช่มันเป็นภาพเก่าวิงานอะไรก็จะได้รู้กันว่าอ๋อไม่ใช่นะเหมือนน้ำท่วมอ่ะประชุมกันจริงๆน้ำท่วมอ่ะคนชอบเอาภาพเก่ามาเผยแพร่ภาพเก่าเอามาเผยแพร่น้ำท่วมเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าฟ้าฝนภัยธรรมชาติจะให้ทำยังไงโทษเขาไม่ได้โทษไม่ได้ชุดนี้ไม่ได้ไม่ได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติยิ่งรักนี่ตั้งกรรมการสอบบริหารจัดการยังไงให้น้ำท่วมเกิดมหาอุทกภัยแต่รัฐบาลบิ๊กตู่เฮ้ยมันเป็นภัยธรรมชาติไงฟ้าฝนให้ทำไงก็มันเนี่ยมาเถียงกันอยู่อย่างเงี้ยมาด่ากันอยู่อย่างเงี้ยถึงแก้ไม่ได้ไม่แต่รัฐบาลยิ่งรักเนี่ยไก่อูบอกว่าไร้การวางแผนและถามว่าเนี่ยไม่ได้เจอพายุอะไรกับเขาเลยคุณไม่มีการวางแผนหรือไงว่าเอ๊ะเราจะมีการตั้งรับน้ำท่วมยังไงเป็นแบบฟ้าฝนแบบปกติแต่ทำไมถึงปล่อยให้ท่วมได้ธรรมชาติมันทำให้น้ำท่วมพวกคุณก็วางแผนไงทำไมไม่วางแผนเราก็มัวแต่ทะเลาะกันอยู่อย่างนี้ไงน้ำถึงได้ท่วมเนี่ยอ๋อน้ำลายน้ำลายท่วมเดี๋ยวมีเสียงเรื่องนี้ด้วยนะคะทีมงานเสียงพร้อมไหมฮะถ้าเสียงพร้อมบอกสัญญาณด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยฟังเสียงเรื่องน้ำท่วมแต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้หนึ่งไม่ตั้งกรรมการสอบเพราะนายกบอกว่าเขาก็มีกระบวนการนะคะในการตรวจสอบของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าใครอยากจะฟ้องก็ไปฟ้องมานะคะโอ้ยทำไมจะต้องไปตั้งกรรมการสอบนะฮะนี่บิ๊กตู่ยุคนี้ก็ไม่ต้องตรวจสอบอะไรนะคะเพราะอย่างที่เราได้ทราบกันอย่างเช่นอุทยานราชพักเป็นต้นถึงตั้งกรรมการสอบไปคนมันคนดีกลุ่มคนดีทำอะไรก็มักจะโปร่งใสอยู่แล้วในยุคนี้นะคะแต่อนาคตที่ฉันไม่คอนเฟิร์มเหมือนกันทีนี้มาดูเสียงได้แล้วค่ะเสียงบิ๊กตู่ตอนน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมเมื่อวานนี้ถนน9เส้นเนี่ยมาพาดใช่ไหมคะโทเวก็โทเวเถอะนะคะนึกว่าลานจอดรถนะคะไปฟังเสียงนายกอธิบายว่าทำไมน้ำถึงท่วมเพราะว่าคุณยิ่งลักษณ์นี่โดนตั้งกรรมการสอบอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะส่วนในยุคบิ๊กตู่น้ำท่วมเพราะอะไรไปฟังกันค่ะแล้วคุณรู้ไหมว่าสถานน้ำมันคืออะไรตอบผมก่อนเนี่ยผมก็จะไม่พูดนะคุณถามผมก็จะพูดคุณก็ประเดประดังเข้าไปน้ำท่วมน้ำท่วมบางอันมันก็ลดไปแล้วคุณก็ท่วมอยู่นั่นแหละมันก็ลูกเก่าไปดูสิไม่ใช่แพร่กันไปเรื่อยแล้วมันจะเข้าใจไหมล่ะคนอ่ะผมบอกว่านี่สื่อต้องเข้าใจว่าวันนี้มันมีน้ำอยู่2ตอนที่ท่านจะต้องรู้1คือเหนือเขื่อนเจ้าพระยา2ใต้เขื่อนเจ้าพระยาเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีเท่าไหร่ล่ะข้างบนน่ะเท่าไหร่มันผ่านกี่แม่น้ำกี่ยมกี่จังหวัดโน่นแล้วระบายไปไหนได้ไหมไม่ได้อีกเพราะไม่ระบายท่วมพื้นที่ทั้งที่บอกว่าจะเยียวยาให้ก็ไม่ให้ไปแต่ถ้าน้ำน้อยก็ไม่ปล่อยไม่ปล่อยต้องแรงข้างบนก่อนข้างล่างก็แรงนี่ไงเขาเรียกว่าความที่ไม่เข้าใจระบบการ
มันจะไปจับมาตรงนี้มันแรงถ่ายรูปแรงๆมารัฐบาลอ่ะไม่ดูแลเอาที่ท่วมไปถ่ายตรงท่วมมาถามที่ว่าสาเหตุจากท่วมกันแล้วมันเกิดจากอะไรไม่ได้โทษชาวบ้านโทษมาจากโน่นธรรมชาติโน่นการบริหารการน้ำทำได้ไหมถ้าเถียงกันอยู่แบบนี้มันก็ท่วมกันอยู่แบบนี้มันก็ประท้วงกันอยู่แบบนี้แหละไม่มีจบอ่ะในเมื่อเขื่อนที่เขาดูว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพดูจากตรงไหนที่มันผ่านเขื่อนเจ้าพระยาใช่ไหมเกิน 2,500 ใช่ไหมมันเกินหรือยังเกินหรือยังยางมันก็ไม่ท่วมแต่ที่มันท่วมทุกวันนี้ท่วมอะไรท่วมน้ำฝนน้ำขังน้ำนอกคันคลองชลประทานนอกเขตชลประทานฝนมันก็ตกทุกที่มันก็ท่วมขังเออนี่เป็นไงพี่ตอนตัวเองนี่บอกมันเป็นธรรมชาตินะคะการบริหารจัดการมันทำได้ไหมนะคะถามกับแล้วน้ำที่ท่วมน้ำไรน้ำใต้เขื่อนน้ำเหนือเขื่อนน้ำอะไรคะแล้วกรณีของคุณยิ่งลักษณ์อ่ะที่ศาลเขาก็พูดออกมาว่ามันเป็นน้ำทุ่งอ่ะไม่ใช่เพราะการปล่อยน้ำในเขื่อนไม่ฟังด่าหน้าจะเอาผิดเขาอยู่นั่นพอมาเจอกับตัวเองเข้าเพราะใครภัยธรรมชาติไงธรรมชาติเนี่ยน้ำท่วมอยู่มันธรรมชาติโอ้เนี่ยคนเราอ่ะดาบนั้นคืนสนองไม่เจอกับตัวเองไม่รู้สึกหรอกนั่นแหละนี่แหละนะคะแต่อ่ะเรากลับไปอันนี้เอามาให้ได้ฟังกันเฉยๆว่าออเดิร์ฟเอออ่ะไปดูกันต่อกับประเด็นเรื่องของบิ๊กป้อมกลับมาที่ป้อมฮาวายนะคะเจ้าตัวว่าอย่างไรนะคะสำหรับป้อมฮาวายนี่ฉันทำนี่ฉันพูดตามผู้จัดการรายวันตามมาตรฐานไม่ได้พูดลอยๆเมื่อวานนี้ของมติชนก็บอกป้อมทัวร์เช้าวันนี้ป้อมฮาวายฉันชอบเหลือเกินแม่ป้อมฮาวายนี่เก๋มันตรงตัวน่ารักด้วยปุ๊กปิ๊กปุ๊กปุ๊กป้อมฮาวายมาดูกันเมื่อวานนี้บินกลับมาแล้วนะคะแล้วก็นี่เลยออกมาพูดด้วยตัวเองออกมาชี้แจงด้วยตัวเองพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหมนะคะให้สัมภาษณ์ถึงค่าใช้จ่ายเดินทางไปประชุมรัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหมอาเซียนที่สหรัฐนะคะกว่า20ล้านบาทว่าไม่มีสายการบินใดไปฮาวายโดยตรงแล้วก็ไปต่อเที่ยวบินนะคะซึ่งเสียเวลาเพราะว่าไปแค่3วันเท่านั้นจึงเสนอไปที่การบินไทยซึ่งเขาแจ้งรูปแบบการเดินทางในลักษณะเหมาลำมาให้ระบุราคาสูงสุดนะคะระบุราคาสูงสุดมาแต่ไม่ได้เก็บราคาเต็มนะเหมือนช่วยการบินของเขานั่นแหละคล้ายกับเงินกระเป๋าซ้ายไปเข้ากระเป๋าขวาเป็นของราชการช่วยราชการไม่เห็นมีอะไรเลยพลเอกประวิตรยังกล่าวด้วยนะคะว่าการไปในครั้งนี้สหรัฐต้องการให้เราไปหารือเรื่องการก่อการร้ายการก่ออาชญากรรมข้ามชาติเรื่องไอซิสรวมถึงความมั่นคงทางทะเลที่ได้มีการพูดคุยเรื่องทะเลจีนใต้ซึ่งสหรัฐนี่นะคะไปรอบนี้เนี่ยบิ๊กป้อมบอกว่าเขาชื่นชมไทยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์การประมงที่ผิดกฎหมายหรือ IUU แก้ไขปัญหาเรื่องการบินและอยากให้เราดูแลเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างต่อเนื่องยืนยันว่าการไปในครั้งนี้ไม่ได้ไปเที่ยวเพราะว่าเดินทางช่วงบ่ายของวันที่29กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยใช้เวลาบินเนี่ย17ชั่วโมงไปถึงสหรัฐเช้าวันที่29กันยายนซึ่งเวลาเช้ากว่าประเทศไทยจากนั้นก็พบกับเอกอัครราชทูตไทยแล้วก็ช่วงเย็นจึงมีการประชุมกันมีงานเลี้ยงตอนเย็นต่อมาในวันที่30กันยายนใช้เวลาประชุมทั้งวันและมีงานเลี้ยงเย็นเมื่อเสร็จงานจึงเดินทางกลับเช้าวันที่1ตุลาคมนักข่าวก็เลยถามนะคะว่าแปลกใจหรือไม่ที่มีการนำเอกสารค่าเครื่องบินจากเว็บไซต์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาเปิดเผยพลเอกประวิตรก็ตอบนะคะบอกว่าผมว่าถูกต้องแล้วนี่เพื่อความโปร่งใสไม่แปลกใจเลยเพราะว่าสลน.นี่นะคะก็หมายถึงเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาตั้งใจเปิดเผยว่าใช้เงินไปอย่างไรนี่เพราะว่าเป็นเงินของประชาชนต้องชี้แจงความชัดเจนแต่ไม่ได้ใช้ทั้งหมดตามที่ปรากฏเช่นค่าอาหารที่ระบุ 600,000 บาทนั้นก็ใช้ไม่ถึงเพราะคนไม่ได้ไปเต็มลำจัดอาหารไทยก๋วยเตี๋ยวไม่มีอาหารพิเศษเอาเป็นว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้เหยียบน้ำทะเลเลยลงเครื่องทำงานเสร็จก็กลับไม่ได้ไปทำอะไรเลยผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ารู้สึกว่าตกเป็นเป้าถูกตรวจสอบหรือไม่หลายเรื่องนะคะก่อนหน้านี้รองนายกรัฐมนตรีบิ๊กป้อมนี้นะคะหรือว่าป้อมฮาวายเนี่ยก็บอกว่าตนคิดว่าตั้งใจจะเล่นงานตนนี่ออกมาพูดเลยนะคะคิดว่ามีคนตั้งใจจะเล่นงาน
ความจริงไม่มีผลประโยชน์อะไรไม่มีการรับเงินเป็นเรื่องของหน่วยงานต่อหน่วยงานไปว่ากันนะคะฟังเสียงค่ะก็ใช่ใช่ผมว่าเขาถูกต้องเขาถ้าผมว่าเขาถูกนะความโปร่งใสนะก็ถ้าไม่เป็นไรสำนักนายกเขาไม่ใช่เขาตั้งใจว่าแถลงว่าการใช้เงินไงอันนี้เป็นเงินของประชาชนนะก็ใช้ก็ต้องมีการชี้แจงมีการความชัดเจนนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ทั้งหมดอย่างค่าอาหารเนี่ย600,000เนี่ยเขาแค่ไม่ถึงหรอกนะครับเขาไม่ถึงหรอกเพราะว่ามันไปไม่ถึงไงมันไปไม่ทั้งเต็มลำไงก็โอ้ยผมจำไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาว่าเองนะครับไม่เป็นไรหรอกนะครับผมว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวแล้วกันน่ะไม่ได้ไปเที่ยวแล้วก็ลงเครื่องก็ทำงานเสร็จแล้วก็ขึ้นเครื่องกลับไม่ได้ไปทำอะไรเลยอาหารที่มาเนี่ยฮะธรรมดาเนี่ยละอาหารไทยธรรมดาทำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวข้าวเนี่ยไม่มีอาหารพิเศษมาจากไหนเลยก็ไม่เธอทอนนะผมว่าก็ตั้งใจจะเล่นงานผมอะแค่รู้ว่าผมจะนั่นความจริงผมไม่มีผมไม่ยอมเงินทุกบาทไม่ได้มีการรับเงินมาไม่ได้รับใช้มานะครับทุกคนก็คือก็เป็นหน่วยงานต่อหน่วยงานว่ากันนะครับแกมั่นใจเลยนะคะว่ามีคนจ้องจะเล่นงานบิ๊กป้อมนะคะแล้วก็บอกว่าความจริงไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยไม่มีการรับเงินอะไรด้วยมันเป็นเรื่องของหน่วยงานต่อหน่วยงานก็ไปว่ากันนะคะแล้วก็ออกมาบอกชัดเลยว่าคือการบินไทยเนี่ยเขาระบุราคาสูงสุดมาให้แต่ความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้เก็บราคาเต็มนะแล้วก็บอกด้วยว่าเหมือนเป็นการเหมาช่วยการบินเขานั่นแหละก็คล้ายกับเงินกระเป๋าซ้ายไปเข้ากระเป๋าขวาคือเป็นของราชการไปช่วยราชการคือมันไม่เห็นจะมีอะไรเลยและที่กระแสโจมตีกันในโลกโซเชียลไอ้เรื่องค่าอาหาร600,000 บาทอะไรเนี่ยใช้ก็ไม่ถึงจัดอาหารไทยธรรมดาก๋วยเตี๋ยวไม่มีอะไรพิเศษเลยนะไม่ถึง600,000หรอกแต่ดิฉันคิดเหมือนแกจริงนะที่มีคนจ้องเล่นงานใครเป็นศัตรูกับบิ๊กป้อมเนาะใครจังกล้านี่อุตส่าห์ถือปืนนะแล้วยังมีมาตรา14อีกพลเอกประยุทธ์นึงเป็นน้องชายรักของท่านน่ะใครจะกล้ากล้ามากทำไมเหรอมีปัญหาอะไรกันเหรอกับพลเอกประวิตรหรอแต่คนดีผีต้องคุ้มสิคนดีเนี่ยอะไรๆก็ต้องมาทำพยันตรายใดๆไม่ได้แต่ถ้ามาทำได้เนี่ยแสดงว่าดีไม่จริงหรือเปล่าหรือว่ามีคนดีกว่าโลกนี้มันมีขั้นกว่าหรือขั้นสูงสุดเรียนหนังสือมามันเหนือฟ้ายังมีฟ้าดีแล้วอาจจะมีดีกว่าก็ทำคนดีได้แต่นักการเมืองเนี่ยเป็นพวกคนชั่วด้วยอย่างนั้นอ่ะชั่วทำอะไรไม่ได้ไงเหลือแต่คนดีและดีกว่ากับประเด็นคำถามนักข่าวประเด็นหนึ่งดิฉันละขนลุกแทนคนที่อยู่ในสำนักนายกนะคะที่บอกว่าอยู่ดีออกมาเปิดไปดีแล้วเงินภาษีประชาชนจะได้โปร่งใสดีแล้วจริงเหรอแต่อีกคำถามกลับไปไม่รู้โดนถามหรือเปล่าว่าเอกสารนี่หลุดมาได้ยังไงหลุดบ่อยนะหลังๆเนาะไม่แต่เหมือนเขาต้องประกาศอยู่แล้วไหมคะเห็นในแง่เขาบอกว่ามันประกาศอยู่ในเว็บไซต์เขาบอกคนที่มาชี้แจงมันเป็นระเบียบปกติอยู่แล้วใช่แต่จริงๆหรอคือเราจะเห็นหลายข่าวมากที่เป็นเอกสารประเภทว่าลับมากลับที่สุดโคตรลับเลยอะไรเงี้ยแล้วพอเผยแพร่ปุ๊บทางฝ่ายรัฐเองโฆษกก็ไม่ได้รับอะไรไม่ว่าจะเป็นหนังสือแต่งตั้งฝากนู่นฝากนี่แทงเกษียณเอเวอรี่ติงจริงกับเบลที่ผ่านมาทั้งหมดพอเปิดเผยปุ๊บไม่ได้รับอะไรไม่ได้อะไรขนาดนั้นมันเป็นปกติเผยแพร่ได้ไม่มีอะไรเนี่ยมันเป็นรายการงบประมาณที่เผยแพร่ทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นราคากลางที่บริษัทการบินไทยเนี่ยเสนอมายังกระทรวงกลาโหมเนี่ยแล้วราคาจริงเท่าไหร่อ่ะอันนี้คือราคากลางราคากลางอ่ะราคาจริงใช้ไปเท่าไหร่ส่วนมากราคาจริงมันจะมากกว่าราคากลางใช่ไหมคะฉันไม่แน่ใจอ่ะถ้าไม่โดนทักก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้หรือถ้าโดนทักก็อาจจะต่ำกว่าอ๋อเหรอผมไม่มีความรู้หรอกแต่ใช่ไม่มีโมเดลเดียวกับที่คุณปฐมพลประมูลงานไงเห็นก็จะมากกว่าราคากลางมันนิดนึงใช่ก็เลยคิดว่ามันราคาจริงอาจจะมากกว่าราคากลางนิดหน่อยไหมหรือถ้าจะใช้คำว่าราคาประเมินคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าราคากลางที่เผยแพร่เนี่ยค่าอาหารนะ600,000มันอยู่ในราคากลางอืม
แต่แกบอกแล้วว่ากินไม่ถึงหรอกไปแค่ไม่กี่คนเองอาหารที่มาเสิร์ฟว่าไม่ถึง 600,000 เนาะแกว่าเหมือนมันเป็นราคากลางมาและเดี๋ยวการบินไทยเนี่ยจะแจ้งราคาจริงทั้งหมดเนี่ยมาที่กระทรวงกลาโหมอันนี้คือพลเอกประวิตรพูดนะนี่เหมือนเขามีการเดียวกับไม้ทองคำติดตั้งก่อนลองใช้งานก่อนแล้วค่อยต่อรองกันทีหลังราคาลดได้พออย่างไม้ทองคำพออุ้ยมันแพงมันลื้อๆๆๆกลับติดตั้งฟรีแต่ก่อนลื้อกลับพยายามบอกอยู่ว่าเฮ้ยมันต่อรองกันได้แต่นี่กินเข้าไปแล้วนะกินแล้วก็นี่ไงราคากลางเดี๋ยวต่อรองกันได้เนี่ยมันเป็นเรื่องแล้วเดี๋ยวต่อรองได้เชื่อเถอะถ้ามันอะไรยังไงก็อันนี้กินมันไม่เหมือนไม้อ่ะแต่นี่กินเข้าไปแล้วกินเข้าไปแล้วถ้าอะไรไงก็เดี๋ยวบริจาคมันได้ไหมคะบริจาคก็ไม่ผิดไงฉันงงกับตะกะไปหมดแล้วตอนเนี้ยกินแล้วบริจาคยุคนี้ต้องมาตรฐานนี้คือถ้าคืนเงินหรือเอาไปบริจาคแสดงว่าไม่ผิดแล้วไงแต่กินแล้วนะให้ใช้คำว่าคณะนี้เพราะถ้าใช้คำว่ายุคนี้มันไม่ใช่มาตรฐานเดียวกันนะคณะนี้ต้องเป็นคณะนี้แต่ถ้าในยุคนี้คุณยิ่งรักเองก็หลายคดีอยู่ใช่15คดีที่เห็นในโลกโซเชียลเขาได้มีการพูดถึงค่าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มระหว่างเที่ยวบินจำนวน 600,000 บาทใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ทางด้านของเว็บไซต์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเผยแพร่ประกาศดังกล่าวด้วยค่ะนะคะว่าเกี่ยวกับราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำปีพุทธศักราช2559ในส่วนของการรับขนคนโดยสารทางอากาศโดยเครื่องบินพาณิชย์คณะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็การเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนสหพันธรัฐรัสเซียสมัยพิเศษอันนี้ของพลเอกประยุทธ์นะคะแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินนะคะ 1,833,300 บาทค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการภาคพื้นเป็นเงิน4,033,200 บาทค่าเชื้อเพลิงอากาศยาน3,196,800 บาทค่าบุคลากรการบินแล้วก็ที่พัก5,131,200 บาทแล้วก็ค่าอาหารเครื่องดื่มระหว่างบิน1,770,000 บาทอันนี้ของคณะของพลเอกประยุทธ์นะคะอันนี้มีการเผยแพร่กันออกมาใหม่กับกรณีของพลเอกประยุทธ์บ้างอันนี้ก็เป็นงานเผยแพร่อีกหนึ่งเรื่องเปรียบเทียบกันเหมือนที่ฉันอ่านให้ฟังเมื่อวานอันนี้ค่าอาหารของพลเอกประยุทธ์เพียงแค่1,700,000เท่านั้นของบิ๊กป้อมทั้งหมดป่ะคะไม่ใช่เฉพาะอาหารค่าอาหารอย่างเดียวค่าอาหารและเครื่องดื่มระหว่างบินเนี่ย1,770,000 บาทบิ๊กป้อม 600,000 นะบิ๊กป้อม 600,000 ถูกกว่าสิถูกกว่าค่ะของพลเอกประยุทธ์ที่บินไปรัสเซียล่าสุดเนี้ยแต่ว่าค่าเติมน้ำมันเขาถูกกว่าเยอะเลยนะ3,000,000เองแล้วทำไมพลเอกประยุทธ์ไปกินเยอะอย่างนั้นล่ะคะกินเป็นล้านเลยอะคะแล้วดูหุ่นไซส์ต่างกันนะบิ๊กป้อมนี่ดูป้อมกว่ากินแค่ 600,000 เปรียบเทียบกันนะคะค่าเชื้อเพลิงของบิ๊กป้อมอะคือค่าน้ำมันอะ10,776,000 บาทแต่ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยค่าเชื้อเพลิงอากาศยานเนี่ย3,196,800 บาทนั่นแหละตามที่เทียบให้ฟังเมื่อวานอ่ะเป็นข้อมูลเดิมไม่ต้องเถียงกันเดี๋ยวฟังจ้าว่าไงจ้าโฆษกกลาโหมพูดอีกรอบนึงเอามาพูดอีกเพราะว่าเมื่อวานพูดไปแล้วยังไม่เคลียร์ยังไม่เถียงไม่จบใช่จ้ะมาฟังกันอีกครั้งนึงแล้วกันนะคะพลตรีคงชีพตันตระวานิชค่ะโฆษกกระทรวงกลาโหมนะคะกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่การคำนวณราคากลางค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการร่วมประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนสหรัฐอเมริกาของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะ29กันยาถึง2ตุลาคม59มณฑลฮาวายที่ผ่านมานะคะพลตรีคงชีพบอกว่าการเดินทางไปร่วมประชุมดังกล่าวมีความจำเป็นต้องเช่าเครื่องบินแบบเหมาลำเนื่องจากเป็นการเดินทางเป็นหมู่คณะที่มีกำหนดการแน่นอนไปยังจุดหมายที่ไม่มีเที่ยวบินตรงจากกทม.ซึ่งการบริการจากสายการบินพาณิชย์ทั่วไปต้องต่อเครื่องบินหลายครั้งและไม่ได้ทำการบินทุกวันจึงไม่เหมาะสมขณะเดียวกันเครื่องบินของกองทัพอากาศเองคล้ายๆที่เมื่อวานกันนะแต่จำไม่ได้ว่าอยู่ในช่วงไหนเครื่องบินของกองทัพอากาศเองก็ยังไม่พร้อมแล้วก็ไม่มีขีดความสามารถพอในเส้นทางดังกล่าวเนื่องจากต้องใช้เวลาบินถึง19ชั่วโมง
ต้องบินลงเติมน้ำมันระหว่างเส้นทางเนี่ยถึง2ครั้งการเช่าเครื่องบินเหมาลำจากการบินไทยซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐด้วยกันที่มีความชำนาญและมีบริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำอยู่แล้วจึงมีความเหมาะสมกว่าทั้งนี้สำหรับการคำนวณราคากลางที่เผยแพร่กันอยู่นั้นพลตรีคงชีพกล่าวนะคะบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่หน่วยงานรัฐเนี่ยอย่างที่บอกนะที่หน่วยงานรัฐจะต้องปฏิบัติตามระเบียบทางราชการรวมทั้งข้อบังคับของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เนี่ยอยู่แล้วนะฮะรวมไปถึงนโยบายรัฐบาลปัจจุบันด้วยมันเขาก็มีนโยบายว่าจะต้องเผยแพร่ออกสู่สาธารณะเพื่อความโปร่งใสเนื่องจากเป็นงบประมาณแผ่นดินโดยการเช่าเหมาลำเส้นทางดังกล่าวยังไม่เคยกำหนดราคากลางจึงต้องให้บริษัทการบินไทยเนี่ยประมาณค่าใช้จ่ายแล้วก็เสนอหน่วยงานรัฐจัดทำเป็นราคากลางประกาศให้ทราบตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้วก็กรมบัญชีกลางซึ่งทราบว่าบริษัทการบินไทยได้คิดค่าใช้จ่ายระหว่างองค์กรของรัฐตามราคาต้นทุนนะฮะมีต้นทุนแล้วซึ่งตรวจสอบได้และจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนั่นเองนี่คือต้นทุนแล้วนะฮะปรากฏว่าเขาก็มีการเมื่อสักครู่นี้ที่พูดไปเนี่ยนะลองเปรียบเทียบสักสายการบินนึงอันนี้เป็นของญี่ปุ่นสายการบิน ANA ของญี่ปุ่นแล้วก็อันนี้ที่เขาส่งกันมาลองเปรียบเทียบราคาเล่นๆนะคะถ้าไม่ใช่การบินไทย First Class เหมือนกันนะนั่งตรงจากกรุงเทพด้วยนะคะไปถึงฮอนอลูลูที่ฮาวายไม่แวะที่ไหนเหมือนกันนะคะค่าใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยราวๆ 200,000 บาทไปกลับเนี่ยก็ประมาณ 400,000 บาทรวม38คนเขาบอกตีเผื่อไปเลยก็จะอยู่ที่ประมาณ 15,300,000 บาทเขาบอกว่าประหยัดไปเนี่ยประมาณ 5,600,000 เลยทีเดียวซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีเหมือนกันบินตรงแต่ไม่ได้กระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวาใช่มันต้องเป็นแบบของไทยด้วยกันช่วยกันหน่วยงานรัฐด้วยกันอย่างนี้แต่ว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เดินทางไปร่วมคณะนี้ด้วยเนี่ยนะคะบอกแค่ว่าเป็นสังกัดไหนนะคะประกอบไปด้วยผู้แทนกองทัพไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหมที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเจ้าหน้าที่ด้านธุรการแล้วก็แพทย์รวมไปถึงสื่อมวลชนการเดินทางครั้งนี้เพื่อยืนยันด้านความสัมพันธ์กับสหรัฐนะคะแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างที่ได้บอกไปแต่ถ้าจะให้บอกรายละเอียดชื่อไม่บอกทำไมอ่ะมันก็ไปกับบอกตำแหน่งตรงนี้ยังไงอะคะก็ไปทำงานหรือว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยอะไรหรือเปล่าขอนิดนึงก็สักครู่นี้เนี่ยในของเรามันไม่มีนะคะในส่ง38คนเนี่ยพลตรีคงชีพเนี่ยบอกว่าในส่วนของบุคคลที่ร่วมคณะไปกับพลเอกประวิตร38คนเนี่ยปกติคณะของพลเอกประวิตรไปราชการต่างประเทศมีไม่เกิน 10-15 คนเท่านั้นแต่ครั้งนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยที่เข้าพบพลเอกประวิตรก่อนการเดินทางมาประชุมซึ่งต้องการให้ปรับบทบาทท่าทีการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐรวมถึงการปรับสมดุลในภูมิภาคต่อการแก้ปัญหาต่างๆไม่ว่าการทำประมงผิดกฎหมายปัญหาการค้ามนุษย์ปัญหาการมีพลเรือนจึงจัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางไปด้วยเป็นใครเนี่ยไม่บอกแต่ อธิบายว่าครั้งนี้มันต้อง38คนทั้งที่แต่เดิมเนี่ยมีแค่ประมาณ 10-15 คนเท่านั้นแหละคณะพลเอกประวิตรแต่ครั้งนี้นี่ไงคือรัฐมนตรีกลาโหมอเมริกาเนี่ยที่เขามาเจอก่อนหน้านี้เขาอยากจะคุยเรื่องพวกนี้เพิ่มเติมอยากจะชื่นชมไทยก็เลยต้องจัดคณะเพิ่มนี่คือวงประชุมใช่ไหมภาพก่อนหน้านี้ที่เป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะใช่ไม่ถึง38นะแล้วเขาก็บอกด้วยว่าพวกผู้ช่วยผู้ติดตามก็นั่งกันประมาณ2แถวข้างหลังของแต่ละคนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะสี่เหลี่ยมก็ไม่เกิน 5-6 คนที่เข้าไปนั่งได้ส่วนไอ้ค่าอาหารบริการบนเครื่องบินที่มีราคาสูงถึง 600,000 บาทเนี่ยพลตรีคงชีพบอกว่าโดยปกติจะมีการคำนวณเป็นรายหัวนะคะซึ่งจำเป็นต้องประมาณการเอาไว้สูงแต่หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเนี่ยก็จะเบิกตามความเป็นจริงรวมถึงค่าน้ำมันเครื่องบินด้วยที่ราคาอาจจะสูงกว่าปกติเพราะฉะนั้นจึงต้องทำราคากลางเอาไว้ซึ่งอาหารบนเครื่องบินก็เป็นอาหารไทยปกติธรรมดาไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษก็เหมือนที่พลเอกประวิตรบอกอะค่ะก็เป็นก๋วยเตี๋ยวข้าวเคร่ออะไรกันไป
ท่านอธิบดีนี่เงียบเงียบเนาะอธิบดีเมื่อวานนี้เขาไปสั่งการงานอะไรแกก็แกไม่ตอบเรื่องนี้เลยอ่ะแกอธิบดีไก่อูเหรอคะใช่ค่ะแกกำลังยุ่งงานใหม่เขาอยู่แกบอกเลยนะอ๋อเรื่องนี้ไปถามโฆษกกลาโหมบางทีการเดินทางไปต่างประเทศก็มีบางส่วนที่ต้องออกบ้างเป็นข่าวแล้วดิฉันว่าน่าจะได้ออกเยอะอยู่นะฮะถ้าเขาจี้กันมากๆเนี่ยนะฮะแต่พันเอกวินไทยใครต่อมีใครที่ออกมาชอบพูดเรื่องอะไรเงี้ยก็เงียบกันหมดเลยรอพลตรีคงชีพคนเดียวเงียบแต่พอเป็นเรื่องอาวุธปุ๊บเนี่ยที่ทางผบ.ทบ.เปิดประเด็นมาเนี่ยอู้มาต่อกันได้เต็มเลยพันเอกวินไทยก็ออกมาย้ำมาซ้ำกันเนี่ยนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันในช่วงหน้านะคะต่อประเด็นนี้รวมไปถึงเรื่องของอาวุธที่ยังได้คืนไม่หมดนะคะพักกันครู่เดียวค่ะเจ็ดนาฬิกาสี่นาทีนะคะห้องข่าวเล่าเรื่องเช้ากับเราสี่สาวนะคะมาต่อกันค่ะสำหรับในกรณีป้อมฮาวายนะคะยังคงไม่จบยังมีข้อมูลออกมาภายในเนี่ยออกมากันอย่างต่อเนื่องเลยมาติดตามกันต่อค่ะได้ฟังทั้งบิ๊กป้อมเอ๋ยพลตรีคงชีพที่เป็นโฆษกของกระทรวงกลาโหมนะคะผู้ที่ไปกับทริปนี้เนี่ยไปแล้วแล้วก็พยายามจะอ้างว่าอันนี้มันเป็นราคากลางเดี๋ยวราคาใช้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวทางบินไทยเนี่ยเขาจะส่งมาอีกทีนึงมาดูทางการบินไทยนะคะโดยทางคุณอุษณีแสงสิงแก้วค่ะรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะก็บอกว่าราคาดังกล่าวเนี่ยเป็นราคากลางที่การบินไทยกำหนดขึ้นมาเท่านั้นเป็นราคาเทียบเคียงจากการให้บริการของสายการบินอื่นประกอบด้วยเพราะว่าเป็นเส้นทางที่การบินไทยเนี่ยไม่เคยให้บริการมาก่อนส่วนราคาที่จ่ายจริงยังต้องพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอาจถูกกว่าราคากลางที่ตั้งไว้ก็ได้ตามระเบียบของการให้บริการเครื่องบินเช่าเหมาลำของการบินไทยต้องกำหนดราคากลางในเงื่อนไข TOR สำหรับการใช้เครื่องบิน Boeing 747-400 ขนาดจัมโบ้เจ็ตลำใหญ่เนื่องจากเป็นเครื่องที่ไม่ได้นำมาใช้งานเป็นเครื่องว่างที่สามารถบินได้ระยะไกลจึงนำมาให้บริการได้แม้จะมีที่นั่งมากหรือว่าที่นั่งน้อยราคาเช่าเหมาลำก็ไม่ต่างกันมากนักตอนนี้การบินไทยมีเครื่องบินในระดับเดียวกันก็คือ Boeing 777-300ER และ Boeing 787 Dreamliner ทั้ง2รุ่นเนี่ยค่ะเป็นเครื่องรุ่นใหม่ไม่สามารถนำมาให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำได้จึงเหลือ Boeing 747-400 ลำดังกล่าวที่นำมาให้บริการเช่าเหมาลำได้ก็คล้ายๆกับที่ทางกลาโหมได้ชี้แจงมาแล้วนะคะว่าอันนี้มันเป็นราคากลางเดี๋ยวราคาจริงเนี่ยก็จะนำมาซึ่งอาจจะถูกกว่าราคากลางก็ได้ส่วนไอ้ประเด็นที่ต้องเช่าเหมาลำเนี่ยก็พยายามจะบอกว่าก็เราอะไม่มีเที่ยวบินไปที่นี่แล้วราคาเนี่ยมันก็คงจะไม่แตกต่างกันมากนักหรอกจะลำใหญ่หรือว่าลำเล็กและที่ต้องเอาลำนี้เนี่ยเพราะของเราเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ3เครื่องอีก2เครื่องเนี่ยมันเป็นรุ่นใหม่มันก็เลยต้องเอาเครื่องนี้เนี่ยมาให้เช่าเหมาลำนี่คือที่ทางการบินไทยเขาออกมาชี้แจงนะคะค่ะต่อกันที่คุณสุรพงษ์คุณสุรพงษ์นะฮะเออปึ้งเป้าเป๊ะนะฮะแกว่ายังไงกันบ้างแกบอกว่าเดินทางไปฮาวายจริงๆน่ะไม่ถึง2ล้านนะฮะทางด้านของคุณสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลค่ะอดีตรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์นะฮะบอกว่าช่วงเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางไปประชุมสำคัญระหว่างประเทศแทนนายกเนี่ยจะเดินทางด้วยสายการบินพาณิชย์แล้วก็ได้ไปประชุมเอเปกที่มลรัฐฮาวายเจ้าหน้าที่ทั้งปลัดกระทรวงข่าราชการกระทรวงก็จะเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารพาณิชย์ตามปกติโดยใช้เงินไม่กี่บาทไม่น่าจะถึง2ล้านบาททั้งๆที่เศรษฐกิจดีกว่าตอนนี้เยอะแต่รัฐบาลคสช.กลับใช้จ่ายเงินในการเดินทางไปประชุมสูงลิ่วกว่า20ล้านบาทคุณสุรพงษ์บอกว่ารู้สึกเสียดายเงินหลวงช่วงคุณยิ่งรับไปต่างประเทศตามคำเชิญแล้วก็การแนะนำของนักธุรกิจร่วมคณะไปด้วยเนี่ยประชุมส่งเสริมการค้าขายแล้วก็การลงทุนระหว่างประเทศ
แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันร่วมกับ42ประเทศรวมค่าใช้จ่ายแล้วมาหารเฉลี่ยต่อครั้งเนี่ยเพียงแค่6ถึง7ล้านบาทต่อครั้งไม่ถึง20ล้านบาทนี่ผู้มีประสบการณ์ไปยิ่งรักไป3รอบนะคะไป3ประเทศ3ประเทศซึ่งเดี๋ยวมีรายละเอียดให้ได้ดูกันด้วยนะคะทีนี้มาดูนะคะในมุมของรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะย้อนไปเพราะว่านักข่าวเนี่ยถามพลเอกประวิตรก่อนหน้านี้เหมือนกันนะคะว่ารู้สึกตกเป็นเป้าถูกตรวจสอบหรือเปล่าเนี่ยพลเอกประวิตรก็ตอบมาบอกว่ารู้สึกเหมือนกันนะคะแล้วก็บอกว่ามีคนตั้งใจจะเล่นงานตนนี้นะคะคุณนิพิษเนี่ยก็มองอย่างนั้นเหมือนกันนะคะมองว่าเชื่อเหลือเกินว่าคนในเนี่ยมาแฉกันเองนายนิพิษอินทรสมบัติค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่มีการกล่าวถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ออกมาที่บินไปใช้งบประมาณถึง20ล้านบาทนี่นะคะว่าเชื่อว่าคนนอกเนี่ยไม่รู้ข้อมูลเหล่านี้อย่างแน่นอนทั้งเรื่องภรรยาแล้วก็ลูกชายของพลเอกปีชาจันทร์โอชาอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมจึงน่าจะมีคนภายในชี้เบาะแสให้กับคนนอกเพื่อหาข้อมูลมาขยายผลเพิ่มเติมรวมทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายการเดินทางไปฮาวายของพลเอกประวิตรด้วยตนไม่ตกใจถือเป็นเรื่องปกติของผู้ที่จะของผู้ที่มาจากการยึดอำนาจช่วงท้ายจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนายนิพิษบอกนะคะบอกว่าช่วงท้ายเนี่ยจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอย่าแปลกใจตอนนี้ทุกอย่างเดินตามรอยประวัติศาสตร์ยิ่งอยู่นานข้อมูลเหล่านี้ยิ่งเล็ดลอดออกมาแต่การเช่าเครื่องบินเหมาลำเป็นวิธีปกติถ้าไปในนามรัฐบาลนั้นทำได้รัฐบาลจากการเลือกตั้งก็ทำแบบนี้แต่สะท้อนว่าคนที่มาจากการยึดอำนาจก็ไม่ต่างกับคนที่มาจากการเลือกตั้งและคนที่มาจากการเลือกตั้งจะมีภาษีดีกว่าเพราะเขามาจากประชาชนเลือกถามว่าจะกระทบคะแนนนิยมรัฐบาลหรือไม่นะคะนายนิพิษบอกว่าผมไม่รู้เราเป็นนักการเมืองมานานให้ดูว่าค่าน้ำมันค่าอาหารแจกแจงมาให้ชัดว่าเท่าไหร่ค่าบริการบางส่วนขอลดราคาได้ถ้ายังปล่อยอย่างนี้เรื่อยๆรัฐบาลจะถูกตั้งคำถามค่าใช้จ่ายควรน้อยกว่าผู้ที่มาจากการเลือกตั้งผมว่านายกรัฐมนตรีไม่ต้องจัดการอะไรเลยถ้าไม่ประหยัดก็ใช้อย่างนี้ถามว่ามันผิดไหมคงไม่ผิดระเบียบเปิดให้ทำได้แต่ถ้าชาวบ้านยังลำบากอยู่ถ้าเราลดค่าดำเนินการประหยัดให้มันน้อยกว่าหัวละ 600,000 บาทจะได้หรือไม่นายนิพิษอินทรสมบัตินะคะก็สะท้อนเหลือเกินสรุปได้ความเลยนะคะว่าคนที่มาจากการยึดอำนาจเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่มาจากการเลือกตั้งยิ่งช่วงท้ายๆนะนายนิพิษบอกมันมักจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เลยเกิดขึ้นเป็นปกติของผู้ที่มาจากการยึดอำนาจอย่าแปลกใจเลยนะคะยิ่งอยู่นานเรื่องเนี่ยยิ่งแดงออกมาเรื่อยๆนะคะทีนี้ค่ะมาดูนะคะเพจดังที่เอาข้อมูลดังกล่าวมาเผยแพร่กันด้วยถึงแม้โฆษกกลาโหมเนี่ยนะคะจะระบุบอกว่าข้อมูลนี่มันก็ไม่ได้ปิดอะไรเลยมันก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนี้เสียด้วยซ้ำว่าต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งใสต่างๆนานาเนี่ยนะคะแต่รายละเอียดที่คนเข้าไปติดตามไม่ได้รู้ได้เห็นกันก็มาจากเพจดังกล่าวนี่แหละค่ะ CSI LA นั่นเองนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจดังอย่าง CSI LA ค่ะเพจนี้เนี่ยนะคะมีผู้ติดตามกว่า700,000 คนเขาออกมาตั้งคำถามกับสังคมค่ะว่าเครื่องบินสายการบินที่เป็นของการบินไทยเนี่ยนะคะเที่ยวบิน TG8886 เป็นเครื่องบินรุ่น Boeing 747-400 ขนาดจัมโบ้เจ็ตลำใหญ่เนี่ยจุผู้โดยสารได้ถึง416คนซึ่งพลเอกประวิตรก็ใช้ลำนี้เนี่ยนะคะเดินทางพร้อมกับคณะไปประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนแล้วก็อเมริกาอย่างไม่เป็นทางการมีการระบุว่าอยากทราบว่าพวกท่านผู้มีอำนาจมีความจำเป็นอะไรที่ต้องเหมาไปทั้งเครื่องเพื่อคนแค่38คนก่อนจะระบุทิ้งท้ายอีกบอกว่าพอเพียงแล้วหรือทั้งนี้ค่ะเพจ CSI LA นะคะยังมีการแชร์ข้อมูลเก่าจากเพจสายตรงภาคสนามซึ่งเป็นการโพสต์นะคะทริปของอดีตนายกยิ่งลักษณ์เหมือนกับที่คุณชุติมาเนี่ยรายงานกันไปแล้วแหละเมื่อกี้นี้ใช่ไหมฮะที่ว่าไป3ประเทศอ่ะแล้วสุรพงษ์เอามาบอกเออเนี่ยนะฮะก็คล้ายๆกันคือเพจเนี้ยก็ไปเอาข้อมูลที่อดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเคยบินไปทำภารกิจนายกที่ต่างประเทศเนี่ยนะฮะวันที่8ถึง15กันยายนปี56ไปถึง3ประเทศด้วยกันเลย
ไม่ว่าจะเป็นไปเยือนสมาพันธ์รัฐสวิตสาธารณรัฐอิตาลีแล้วก็มอนเตเนโกรวิธีเดินทางเนี่ยเช่าเครื่องบินไทยเหมือนกันแบบเหมาลำเหมือนกันนะฮะซึ่งเขาก็มีเส้นทางแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเส้นทางกรุงเทพเจนีวาซูริกโรมิลานมีการพักเครื่องรอด้วยนะคะแล้วก็กลับมากรุงเทพเนี่ยเส้นทางนี้18,900,000 บาทอีกเส้นทางหนึ่งมิลานมอนเตเนโกรใช้2ลำเลยนะคะลำละ1,450,000 บาทเท่านั้นเองรวมเนี่ย2ลำนี่ก็เป็น2,900,000 บาทแล้วก็ไปรวมกับค่าเครื่องบินนะคะอีก21,800,000 บาทแล้วก็ระบุบอกตอนท้ายด้วยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคิดว่านางสาวยิ่งลักษณ์ใช้เงินค่าเดินทางเยอะแล้วเพราะบินไปตั้ง81คนไปถึงยุโรป3ประเทศงบประมาณ22ล้านแต่วันนี้ค่าเครื่องบินของพลเอกประวิตรลำเดียวบินไปประเทศเดียวไม่ได้ไปไกลถึงยุโรปด้วยแล้วก็ไปแค่38คนกลับสูงถึง20ล้านบาทแล้วก็เพจดังกล่าวนี่แหละค่ะ CSILA นี่แหละนะคะเป็นผู้ที่นำภาพของเมนูมาเผยแพร่คือ CSILA เนี่ยเขาก็บอกว่ามีผู้หวังดีเนี่ยส่งภาพมาให้นะคะที่ในภาพเนี่ยเป็นการระบุว่าเป็นอาหารของทิพโฮโนลูลูกรุงเทพอาหารมื้อแรกคาเวียร์แล้วก็เครื่องเคียงอาหารว่างเลือดรสทอดมันปูกุ้งแฮมอิตาเลียนรมควันซึ่ง CSILA เขาก็มาชี้แจงว่ามีผู้หวังดีส่งภาพนี้มาให้แต่เขาก็ยังไม่ได้สรุปนะคะว่าจริงหรือไม่อย่างไรคาเวียร์ทอดมันปูไม่ใช่ทอดมันกุ้งไม่ใช่ทอดมันธรรมดานะทอดมันปูนะไม่ใช่มันทอดปูนะก็เหมือนเอกประวิตรบอกไม่ได้ปูทอดมันปูมีหมดไม่มีอาหารไม่แม่นั่นเมนคอร์สไงคะแต่เมื่อกี้แอปเปิลไทเซอร์ออเดอร์แต่ถ้าเป็นคนอื่นนี่กินแอปโดมิไนเซอร์นะคะโถคาเวียร์อร่อยไหมล่ะนั่นอ่ะไม่เคยกินชีวิตนะเกิดมาไม่เคยกินแล้วบอกมีแต่อาหารไทยธรรมดาแต่อาหารไทยก็ได้ฝรั่งที่ไม่ธรรมดาไม่ไงก็ออเดอร์ป่ะแบบเนี้ยแต่เมนคอร์สอ่ะอาหารไทยไงแต่ไม่นับเครื่องดื่มเครื่องดื่มอาจจะเป็นไวน์อาจจะคนอะไรนะไวน์อะไรนะที่เป็นเปตูสเปตูสเอออะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้อาจจะแบบดับเบิ้ลเปตูสเออนะมันพี่มันแก้วิงเวียนขึ้นเครื่องไปนานนะก็ต้องมีรีแลกซ์กันบ้างเผื่อมีนะฮะแต่งานนี้เนี่ยอย่าหวังนะฮะว่าจะเล็ดรอดสายตานักร้องทั้งหลายอย่างคุณศรีสุวรรณไปได้นี่คุณศรีสุวรรณเรียกร้องเลยนะคะให้ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยค่ะออกมาตรวจสอบให้เรื่องนี้หน่อยนะคะเพราะว่าเนี่ยอย่างที่รู้กันว่ามันใช้งบประมาณที่มากเกินไปค่าอาหารเนี่ยมันแพงไปไหมมันเหมาะสมหรือเปล่าเดี๋ยวจะรอดูให้โอกาสสตง.ก่อนรอดูว่าเนี่ยฉันบอกแล้วนะจะมาไหมถ้าไม่มาเดี๋ยวจะไปร้องแน่นี่นะให้โอกาสก่อนเอออ่ะเดี๋ยวมีคนไปสอบประวัติให้ดีล่ะทำอาชีพอะไรเนี่ยคุณศรีสุวรรณร้องคุณศรีสุวรรณเป็นทนายความจะบอกชี้แจงแล้วเป็นทนายของประชาชนด้วยที่มีกินอยู่ทุกวันนี้ประชาชนให้เงินเดือนทั้งนั้นแหละตายก็แล้วยังไงอ่ะประชาชนให้เงินเดือนเพราะประชาชนจ้างใช่ไหมใช่ค่ะก็ไม่ได้เลือกแต่ฉันเข้ามาแล้วฉันใช้ชีวิตหรูหราจะทำไมโอ้โหเลยต้องเห็นคุณกุณฑิดาแพรไอแชร์เพจใน Facebook เมื่อวานคนเสียภาษีนี่นั่งรถเมย์นะคะแต่คนใช้รถไฟฟรีไม่ไอรถเมย์รถไฟฟรีนี่ยังเกาหัวกันแขกๆอยู่เลยว่าคนที่จะนั่งรถเมย์ฟรีเนี่ยนะเงินเดือนต่อเดือนเนี่ยจะได้ต้องแบบไม่เกิน 3,000 บาทแล้วก็จะได้ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์คนพิการคนแก่นักเรียนลดกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปค่าตั๋วรถเมย์กี่บาทเองคะไม่กี่บาทไม่ถึง10 บาทแล้วส่วนมากนะรถเมย์ฟรีรถไฟฟรีเนี่ยเป็นรถแบบโอเพ่นแอร์ค่ะแอร์ธรรมชาติรับทุกทิศทางนะคะไม่ว่าจะความร้อนหรือความเย็นช่วงนี้ฝนตกเออนี่เห็นใจมากสำหรับคนนั่งรถเมย์อะเคยนั่งเหมือนกันตอนสมัยเรียนอะลำบากยากเข็นมากเลยนะโอ้โหฝนตกทีแล้วแบบต้องเปิดกระจกอ่ะมันจะอับมากแล้วจากเดิมเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของคนไทยทุกคนนะที่จะสามารถขึ้นรถไฟฟรีแล้วก็รถเมล์ฟรีได้อยู่ที่คุณอยากจะขึ้นไหมแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ยังจะมาจำกัดสิทธิ์อีกต้องรายได้เท่านั้นต้องมีเงินเท่านี้ถึงจะสามารถขึ้นได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบข้าราชการแบบระดับอธิบดีขึ้นไปหรือเทียบเท่าหรือว่าแบบอะไรที่เกษียณแล้วอายุเยอะแล้วก็ต้องนั่ง first class อะไรอย่างเงี้ยไม่ล่ะแต่ข้าราชการอ่ะไม่ต้องนะ
นั่งชั้นประหยัดไปส่วนอะไรที่มันไม่จำเป็นหรือต้องไปประชุมก็เชิญเขาให้มานี่แต่อันนี้ไปทั้งคณะนะคะเหมาลำอีกป้อมฮาวายถ้าตอบชื่อไม่ได้แนะนำนะคะให้พูดเหมือนกรณีของหญิงพ่องนะคะแม่พ่องพันธ์บอกอ๋อยังไงก็พวกนักบินเขาต้องฝึกบินอยู่แล้วอ่ะก็อันนี้ก็ตอบเหมือนกันน่ะให้ตอบอ๋อจริงๆก็ไปประชุมกันเนี่ยทำงานกันไม่กี่คนหรอกที่เหลือก็แบบบังเอิญมันไปอยู่แล้วไงก็เลยแบบชวนเพื่อนวัยเกษียณไปทัวร์ด้วยกันเครื่องมันว่างดีไม่เอาไปตั้ง400กว่าคนดีเท่าไหร่แล้วไป38คนนะมันจุได้ตั้งเยอะยังเอาไปแค่นี้400อ่ะรับรองพวกเธอรู้แน่ว่าอาหารคืออะไรไปวิ่งกันบนเออจริงๆต้องขอบคุณนะเนี่ยเครื่องบินจุตั้ง400กว่าอุตส่าห์ไปแค่38คนที่เราเอาไปกันเยอะกว่านี้นี่มันจะบานดิฉันว่าค่าอาหารเนี่ยมันก็คงจะไม่หยุดอยู่ที่600,000บานอาจจะเป็น60ล้านก็เป็นได้ถ้าไป400กว่าก็ถึงขั้นล่อมจมกันเลยทีเดียวก็กินปกติขอบคุณดิกินดิคะกราบสิคะรออะไรฉันขออนุญาตในการกราบ8คนดีค่ะคือเนี่ยกินปกติกินปกติเลยก็กินปกติยังไม่ชินกันอีกเหรอดิฉันชินแต่ว่ากินหลากหลายไม่เกี่ยววะยุคนั้นมันอีกยุคนึงไอ้กินหลากหลายยุคนี้เรากินปกติกินเป็นปกติเลยเนี่ยยังไงคะจบกันเถอะเรื่องนี้ต่อเรื่องอื่นเถอะมาเรื่องของใช่นะคะที่ทั้ง5แกนนำนปช.นะคะได้เดินทางกันไปที่ศาลเนี่ยนะคะอาญาถนนรัชดาภิเษกนะคะก็นี่ไปพร้อมกันเป็นคณะเลยนะคะกรณีที่พนักงานอัยการคดีพิเศษค่ะยื่นคำร้องต่อศาลอาญาขอให้พิจารณาเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวคุณจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.คุณวีระการมุสิกพงศ์อดีตประธานนปช.คุณณัฐวุฒิใสเกลือเลขาธิการนปช.คุณหมอเหวงโตจิราการและอาจารย์นิสิตสินธุไพรแกนนำนปช.ซึ่งเป็นจำเลยคดีร่วมกันก่อการร้ายคุณจตุพรก็กล่าวก่อนที่จะเข้าไปในศาลนะคะว่าตนขอยืนยันว่าพวกตนไม่ได้มีการทำผิดเงื่อนไขการประกันตัวแต่อย่างใดและที่ผ่านมาคอยเตือนประชาชนให้อดทนมาตลอดส่วนข้อกล่าวหาที่นำมาใช้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่มีการขอถอนประกันทั้งเรื่องการปลุกปั่นซึ่งหากมีจริงก็สามารถยื่นให้ดำเนินคดีในมาตรา116ในความผิดฐานยุยงปลุกปั่นได้หรือหากเป็นการหมิ่นประมาทผู้ถูกหมิ่นประมาทสามารถยื่นฟ้องตนเองได้ซึ่งที่ผ่านมามั่นใจไม่เคยมีคดีดังกล่าวแต่ทางอัยการสูงสุดกลับฟังคำร้องของพุทธอิสระใช้ช่องทางยื่นเพิกถอนการประกันตัวของพวกตนอย่างไรก็ตามยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมพวกตนจะถูกถอนประกันหรือไม่นั้นขอเป็นดุลพินิจของศาลในการตัดสินส่วนที่มีการเลื่อนวันที่ไต่สวนเดิมวันที่18มกราคม2560เป็นวันที่3ตุลาคมนั้นตนก็ไม่ทราบเหตุผลเช่นกันขอให้ติดตามผลของการไต่สวนนะคะฟังเสียงคุณจตุพรค่ะผมเรียนย้ำอีกครั้งว่าพวกผมถูกดำเนินคดีฐานก่อการร้ายถ้ามีการยุยงปลุกปั่นตามเงื่อนไขอย่างแท้จริงแล้วนั้นตามเอกสารที่ทางอัยการยื่นต่อศาลตั้งแต่ปี2558จนบัดนี้เดือนตุลาคม2559ถามว่าเกิดความวุ่นวายใดๆขึ้นในราชอาณาจักรไทยหรือไม่การยุยงปลุกปั่นจนเกิดความวุ่นวายเกิดความปั่นป่วนคำตอบก็คือว่าไม่เคยมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะพวกผมเองนั้นได้เตือนสติพี่น้องประชาชนให้ใช้ความอดทนขั้นสูงสุดเหมือนดูหนังในโรงหนังไม่จบอย่าลุกขึ้นออกจากโรงตลอดระยะเวลาเกือบ3ปีหลังจากการยึดอำนาจพวกผมก็อยู่อย่างสงบประเด็นต่อมานะครับถ้าเรื่องนี้ถือเป็นการกระทำความผิดบอกว่าเป็นการยุยงปลุกปั่นถามว่าทำไมจึงไม่ดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีก่อการร้ายต่อมาถ้าจะดูหมิ่นผู้ใดเขาก็สามารถใช้สิทธิ์ดำเนินคดีตามมาตรานั้นนี่ปรากฏว่าข้อกล่าวหาทั้งหมด32หน้าไม่ดำเนินคดีกับผมและคณะแต่ได้ใช้ช่องทางในการยื่นเพิกถอนการประกันตัวนั่นแสดงว่าพวกผมทั้ง5คนสมมติว่าข้ามถนนไม่ข้ามทางม้าลายผิดพรบจราจรจะต้องมายื่นถอนการประกันตัวในคดีก่อการร้ายด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าที่ผมเนี่ยนะครับมาที่ศาลตลอดระยะเวลานั้นเพราะผมเชื่อในความยุติธรรมของศาลผมถูกถอนการประกันตัวตลอดระยะเวลาแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับผมอ่านเอกสารละเอียดและทางทีมทนายความได้เขียนคำคัดค้าน
และระบุชัดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีก่อการร้ายและถ้ายุยงปลุกปั่นทำไมทั้งทาง DSI และอัยการจึงไม่ดำเนินคดีกับผมเป็นระยะเวลาร่วมปีเพราะเขายื่นเนี่ยนะครับรายละเอียดมาตั้งแต่ปี58และถ้าดูหมิ่นใครคนนั้นก็ใช้สิทธิ์ดำเนินคดีฐานดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทได้กันอยู่แล้วทำไมจึงใช้เหตุนี้เป็นคนละกรณีมายื่นเพิกถอนการประกันตัวในคดีก่อการร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าวันนี้ผมและคณะจะได้รับความยุติธรรมจากศาลทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลจะวินิจฉัยอย่างไรซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเวลาประมาณ 11:00 น.คุณจตุพรและคณะก็ได้เดินออกมาจากศาลพร้อมกับบอกเขาว่าหลังเข้ารับการไต่สวนนะคะทั้งโจทและจำเลยเนี่ยไม่มีการขอเบิกความศาลก็ไม่ติดใจในเอกสารพยานหลักฐานจึงนัดฟังคำวินิจฉัยในวันที่11ตุลาคมนี้เวลา 9:00 น.นะคะซึ่งทางคุณจตุพรเนี่ยยังติดใจในเรื่องที่เหตุใดอัยการสูงสุดจึงยังไม่มีการสั่งฟ้องแกนนำกปปส.อีก54คนในคดีกบฏและก่อการร้ายทั้งที่เวลาผ่านไปเนิ่นนานแล้วอีกด้วยนะคะฟังเสียงจากคุณจตุพรอีกครั้งค่ะศาลได้นัดพร้อมทั้งโจทก์และฝ่ายจำเลยผู้ถูกยื่นเพิกถอนการประกันตัวทั้งโจทก์และจำเลยนะครับต่างไม่ติดใจนะครับโดยให้มีการงดการไต่สวนโดยให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยและก็ให้ทั้งทีมทนายความได้ตรวจสอบในแผ่นซีดีโดยศาลได้นัดฟังการอ่านคำวินิจฉัยในวันที่11ตุลาคม2559ในเวลา9นาฬิกาครับทั้งที่ผู้ไทยสระผมก็ได้ร้องต่ออธิบดีอัยการแผนกคดีพิเศษนะครับวันนี้ท่านมาศาลด้วยว่าทำไมจึงไม่สั่งฟ้องจำเลยในคดีกปปส.จำนวน54คนนะครับจากจำนวน58คนที่ได้สั่งฟ้องล่วงหน้าไปแล้ว4คนโดยคดีถ่วงรั้งเป็นระยะเวลาถึง2ปีเศษเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผู้ต้องหาในคดีนี้เมื่อเรื่องไม่มาถึงศาลจึงไม่มีเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ในการยื่นถอนประกันบุคคลอื่นนะครับและขณะเดียวกันนั้นในสำนวนก็ได้รับการปกป้องขนาดพวกผมไม่ได้รับการปกป้องส่วนทางด้านคุณณัฐวุฒินะคะก็บอกว่าพวกตนเนี่ยขอยืนยันที่จะแสดงความคิดเห็นและจัดรายการต่อไปเนื่องจากบรรยากาศที่บ้านเมืองเป็นแบบนี้ถ้าไม่มีใครกล้าแสดงความเห็นต่างจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศมากกว่านี้บรรยากาศที่หน้าศาลอาญานะคะก็มีประชาชนจำนวนหนึ่งมารอให้กำลังใจแกนนำนปช.ทั้ง5คนนะคะรวมถึงมีสื่อมวลชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบนะคะมารอติดตามสถานการณ์กันจำนวนมากด้วยนะคะแหมประชาชนที่มาให้กำลังใจอ่ะใช้คำว่าจำนวนหนึ่งแต่เจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบเนี่ยจำนวนมากเมื่อวานนี้ที่ฉันก็เห็นเจ้าหน้าที่อยู่แถวเนี่ยชั้นหงชั้นห้าเดินผ่านก็แอบยิ้มอยู่เบาๆมาดูเผื่อแบบเกิดเหตุการณ์ไงเขาก็คงกันไว้เหมือนกันแหละนะคะทีนี้ในช่วงก่อนที่จะเดินทางไปที่ศาลนะคะทางด้านของคุณจตุพรก็ได้มีการเฟซบุ๊กไลฟ์กับพี่น้องประชาชนนะคะโดยบอกว่าศาลอาญานัดไต่สวนในการที่มีคนไปยื่นคำร้องถอนประกันตัวซึ่งไม่อาจคาดการผลที่จะเกิดขึ้นได้นอกจากขอให้ประชาชนยึดมั่นแล้วก็ต่อสู้ด้วยความอดทนแม้จะเกิดอะไรขึ้นกับพวกตนก็ตามแล้วก็ได้พบกันใหม่ในแนวทางที่สันติวิธีนะคะที่ยืนหยัดมาตลอดกว่า10ปีทั้งนี้มองว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมีอุปสรรคมากมายซึ่งบนเส้นทางการต่อสู้นี้มีเพียงแค่ไม่ตายก็ติดคุกไม่มีทางที่3ให้เลือกแล้วก็ไม่ได้เป็นการต่อสู้เพื่อตัวเองและไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ดำเนินไปเพื่อบ้านเมืองแล้วก็อนาคตของลูกหลานคุณจตุพรบอกว่าพวกตนเนี่ยไม่หวั่นไหวกับข้อหาในการถอนประกันตัวเพราะว่าการวิพากษ์วิจารณ์นั้นได้กระทำในฐานะประธานนปช.และองค์กรภาคประชาชนที่ห่วงใยปัญหาบ้านเมืองส่วนการหมิ่นประมาทก็ควรที่จะใช้สิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายได้เช่นกันดังนั้นการนัดไต่สวนถอนประกันตัวศาลจะให้ความยุติธรรมนะคะอย่างไรก็ตาม
สิ่งสำคัญก็คือผู้ที่ไปยื่นคำร้องขอถอนประกันตัวแกนนำนปช.ทั้ง5คนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นั้นล้วนมีคดีร้ายแรงถึง9คดีแต่อัยการยังไม่สั่งฟ้องต่อศาลอีกทั้งคนเหล่านี้ยังเคยบุกยึดสำนักงาน DSI มาแล้วจนถูกเรียกชดเชยค่าเสียหายแต่เมื่อคนพวกนี้มายื่นคำร้องถอนประกันตัว DSI กลับให้การคุ้มครองจึงแสดงถึงมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมขั้นต้นที่ไร้ความเท่าเทียมคุณจตุพรบอกนะคะว่าการนำคดีความของฝ่ายหนึ่งไปเป็นคดีส่วนตัวคงไม่อาจนำมาเทียบคดีทางการเมืองของพวกตนได้เลยหากต้องการให้เท่าเทียมกันต้องดำเนินการนะคะในคดี9ข้อหาร้ายแรงกับ54คนของกปปส.ที่มีข้อหาร้ายแรงแต่รัฐกลับเพิกเฉยดันให้การคุ้มครองอีกส่วนกรณีของนายกรัฐมนตรีคนนอกนั้นอย่าได้หวังว่านักการเมืองจะต่อต้านคนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่จะเป็นการต่อรองอำนาจเพื่อจับมือกันแล้วก็แลกผลประโยชน์นะคะพูดทิ้งท้ายในประเด็นกระแสที่สังคมให้ความสนใจด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจตุพรพูดใน Facebook Live แล้วก็ไปยืนยันให้สัมภาษณ์ก่อนหลังจากที่ขึ้นศาลเรียบร้อยนะคะก็คือคุณจตุพรบอกว่าได้เจอกับอธิบดีกรมอธิบดีอัยการแล้วก็ได้ถามบอกว่าแล้วคดีของแกนำกปปส.คืบหน้าไปถึงไหนทำไมยังไม่สั่งฟ้องทั้ง4คนน่ะสั่งฟ้องไปแล้วที่เหลือที่เขาส่งสำนวนมาแล้วเนี่ยรออะไรนำซ้ำยังปล่อยให้คนที่รอสั่งฟ้องในคดีร้ายแรง9คดีเนี่ยมาฟ้องด้วยมาฟ้องพวกตนเพื่อที่จะถอนประกันตัวด้วยแล้วยังให้การคุ้มครองอีกต่างหากมันหมายความว่ายังไงค่ะนะฮะได้รับคำตอบไหมคะก็เมื่อสักครู่ที่คุณจตุพรพูดนะฮะไม่รู้ว่าได้คำตอบหรือเปล่าแต่เป็นสิ่งที่คุณจตุพรได้มีการถามอธิบดีอัยการไปแปลกดีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นพุทธอิสระเป็นคนต้นเรื่องเนี่ยนำเรื่องนี้ไปยื่นเรื่องต่อ DSI ส่งต่อมาที่อัยการสูงสุดเนี่ยก่อนหน้านี้ในช่วงที่มีการชุมนุมกปปส.ที่แจ้งวัฒนะที่เขายึดครองไปทำลาย DSI ด้วยนะใช่เขาแจ้งความเรื่องรับสินหายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถูกฟ้องร้องจาก DSI เขาก็จะมาเอาคดีทางแพ่งอะไรด้วยเนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่าพอไปยื่นเรื่องต่อ DSI กลับกลายเป็นว่ารับลูกจากพุทธอิสระต่อด้วยเหมือนกันก็แปลกดีนะประเทศไทยลืมเรื่องอดีตที่ผ่านมาสมองส่วนจำนู่นนะลืมแต่ว่าประเด็นน่ะคือตอนนี้ใครเป็นหัว DSI ตอนนั้นหัว DSI ชื่ออะไรคนละหัวละหัวเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วพักก่อนนะฮะพักก่อนค่ะค่ะมีสิ่งที่น่าสนใจรออยู่แล้วก็ช่วงหน้านะฮะแม่เรื่องนี้นี่กำลังถาโถมเปิดประเด็นใหม่มาหน่อยเผื่อจะกลบข่าวเรื่องนี้ได้อุตส่าห์โยนมาตรา44ในการยุบสภาก็ยังแป๊กอยู่ดังไม่พอจัดเรื่องนี้ซะเลยอาวุธหายนะฮะพักกันครู่เดียวค่ะกลับมาอยู่กันต่อกับห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะก่อนจะไปสู่กระแสเรื่องเก่าเล่าใหม่ที่หวังจะเอามากลบเรื่องของไปแต่ตัวทัวร์ยกแก๊งนะคะของเมย์ปวีมีหนึ่งเรื่องก็เป็นข่าวลือกันเหมือนกันนะคะเรื่องปฏิวัติซ้อนมันมาได้อย่างไรนะคะข่าวนี้นี่มันเงียบไปนานมากแล้ว มาพร้อมๆกับผบ.ทบ.คนใหม่ด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ไปเป็นประธานในการประชุมนะคะในฐานะที่เข้าทำงานเป็นวันแรกพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ค่ะผบ.ทบ.เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกนะคะโดยเฉพาะผู้บังคับหน่วยระดับนายพลโดยพลเอกเฉลิมชัยได้กล่าวนะคะว่าเป็นการประชุมเพื่อแบ่งสายงานรับผิดชอบตามปกติในแต่ละด้านซึ่งตนก็ได้มีการเน้นย้ำทุกด้านโดยเฉพาะงานด้านกำลังพลที่จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษส่วนสายงานอื่นเช่นสายงานข่าวสายงานส่งกำลังบำรุงสายงานยุทธการไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากแผนงานเดิมเลยนะคะส่วนงานด้านการพลเรือนก็จะเน้นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสำหรับนโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนกำลังแล้วก็ลดกำลังดูแลพื้นที่ลงโดยใช้กำลังทหารแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ตนก็จะเน้นการพัฒนาขีดความสามารถรวมทั้งการดำเนินการด้านการข่าวเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้กำลังพลเอกเฉลิมชัยยังกล่าวต่อด้วยนะคะว่าสถานการณ์ปัจจุบันทุกอย่างเนี่ยเดินไปตามโรดแมปแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้วภาพรวมของคสช.ใช้กำลังทหารลดน้อยลงโดยเน้นงานช่วยเหลือประชาชนส่ว
วนงานด้านกฎหมายเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยประชาชนเห็นความตั้งใจของรัฐบาลตนก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันประคับประคองสถานการณ์ให้เดินไปข้างหน้าอย่างราบรื่นแล้วก็เรียบร้อยส่วนที่ผมเป็นห่วงนะคะก็คือการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่อาจจะใช้ความรุนแรงเพราะเมื่อปี2553มีอาวุธจำนวนหนึ่งของเจ้าหน้าที่เนี่ยสูญหายไประหว่างปฏิบัติการซึ่งได้กลับคืนมาเพียงส่วนน้อยและส่วนใหญ่ยังไม่สามารถตามกลับคืนมาได้ซึ่งก็ไม่ทราบว่าไปวนเวียนอยู่ที่ไหนผมจะพยายามตามกลับคืนมาให้ได้เนื่องจากงานด้านการข่าวพบว่ายังมีกลุ่มที่เห็นต่างแล้วก็มีแนวความคิดใช้ความรุนแรงอยู่ดังนั้นในความรู้สึกของความเป็นทหารก็ต้องระมัดระวังทั้งหมดความรุนแรงจะเกิดขึ้นหรือไม่ผมไม่ทราบแต่ต้องเตรียมความพร้อมในมาตรการป้องกันที่ดีที่สุดและคาดหวังว่าความรุนแรงจะไม่เกิดขึ้นเพราะอยากให้คนไทยเนี่ยรักประเทศและอยากให้ประเทศเดินไปข้างหน้าพร้อมทั้งเชื่อว่าทุกคนที่เป็นคนไทยมีวุฒิภาวะทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้นักข่าวก็เลยสอบถามนะคะว่าปีหน้าเนี่ยมันจะเกิดการเลือกตั้งกองทัพแล้วก็กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยหรือว่ากกรรศเนี่ยจะมีอะไรสนับสนุนรัฐบาลอย่างไรหรือไม่พลเอกเฉลิมชัยก็ตอบนะคะบอกว่าบทบาทการใช้กำลังของกกรรศปีหน้าเนี่ยจะใช้กำลังตามอำนาจลดน้อยลงแต่จะใช้กฎหมายเป็นหลักยกเว้นกรณีที่สำคัญหรือจำเป็นเพราะกกรรศมีภารกิจอยู่7ภารกิจตนเชื่อว่าเหตุความรุนแรงน่าจะลดน้อยลงเมื่อถามต่อว่ากังวลหรือไม่ว่าคนจับตามองเพราะด้วยความเป็นทหารรบพิเศษพลเอกเฉลิมชัยก็ตอบนะคะบอกว่าไม่กังวลใจเพราะว่ามีประสบการณ์การทำงานเนี่ยมาพอสมควรและทุกวันนี้คนที่เป็นผู้บังคับหน่วยก็มีความคุ้นเคยการสามารถทำงานกันได้ตามบทบาทหน้าที่ทุกคนเป็นอาหารรู้ว่าตนเองนั้นต้องทำอะไรสิ่งสำคัญคือทำงานกันเป็นทีมตนใช้งานทีมฝ่ายเสนาธิการเป็นหลักหากมีอะไรก็พูดคุยกันไม่กังวลเรื่องการถูกจับตามองเมื่อถามย้ำนะคะว่าจะให้คำยืนยันกับประชาชนอย่างไรว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือที่เรียกง่ายๆว่าการปฏิวัติซ้อนผบ.ทบ.กล่าวนะคะว่าถ้าพูดเรื่องการปฏิวัติต้องถามว่ามีเหตุผลอะไรเพราะสถานการณ์ปัจจุบันนั้นทำการปฏิวัติไม่ได้เพราะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกแล้วก็หัวหน้าคสช.ก็ระบุแล้วว่าเรื่องการปฏิวัติที่ผ่านมาคือครั้งสุดท้ายไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าประชาชนไม่เห็นชอบด้วยซึ่งเราสังเกตได้ว่าการปฏิวัติ2ครั้งที่ผ่านมาทหารเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองและการควบคุมสถานการณ์ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างท่วมท้นตนเป็นอาหารอาชีพผู้บังคับบัญชาว่าอย่างไรก็ดำเนินการตามนั้นซึ่งไม่ได้มีปัญหาและทุกคนไม่ต้องกังวลเรื่องการปฏิวัติเพราะตนยืนยันว่าไม่มีผมคิดว่าการปฏิวัติซ้อนเป็นไปไม่ได้และไม่มีทางผมอยากให้ลบคำนี้ออกไปอย่ามากังวลอะไรจะเกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศถ้ารัฐบาลปกครองโดยมีคุณธรรมอะไรก็เกิดขึ้นไม่ได้เรื่องการปฏิวัติผมอยากให้ลืมไปเลยและไม่ต้องมาถามผมอีกแล้วเพราะจะไม่ตอบอีกการดำเนินงาน2ปีของผมจะเน้นหนักเรื่องการช่วยเหลือประชาชนเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาสกองทัพอยู่อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีถ้าประชาชนไม่เอาด้วยทุกวันนี้ในทุกเรื่องกองทัพยื่นมือเข้าไปทำทั้งหมดโดยเฉพาะพร้อมช่วยเหลือทุกเรื่องที่รัฐบาลสั่งการทุกคนเป็นคนไทยรักชาติเหมือนกันแต่วิธีคิดอาจจะแตกต่างกันหากหันมาพูดคุยกันแล้วสภาพโดยรวมนั้นมันดีขึ้นผมคิดว่าเราเดินต่อไปได้ถือเป็นการพูดครั้งแรกเลยนะคะหลังจากเข้ารับตำแหน่งแล้วก็ทำงานเป็นวันแรกเมื่อวานนี้3ตุลาคมนะคะสำหรับผบ.ทบ.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์นะคะก็ออกมายืนยันว่าไม่มีการปฏิวัติแน่นอนนะคะก็เป็นการถามคำถามนำโดยนักข่าวนี่แหละว่าจะให้คำยืนยันกับประชาชนอย่างไรว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือว่าปฏิวัติซ้อนอะไรแบบนี้เขาก็ยืนยันว่าโอ๊ยมันไม่มีแน่นอนในยุคของผมนะคะสกลไปเลยว่ามันไม่มีประเด็นน่ะคือนักข่าวเขาก็พูดนะฮะว่าหน่วยรบพิเศษได้ขึ้นเป็นผบ.ทบ.เหมือนกับบิ๊กบังอ่ะเข้ามาแล้วเอ๊ะมันจะมีการปฏิวัติหรือเปล่าพอจับความเป็นหน่วยรบพิเศษแล้วก็เลยถามประเด็นเรื่องของปานปฏิวัตินะฮะท่านก็เลยบอกว่า
พลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันแล้วนี่ว่าการปฏิวัติครั้งนี้เป็นงานปฏิวัติครั้งสุดท้ายแล้วก็ถ้าในยุคของผมเนี่ยไอ้เรื่องปฏิวัติซ้อนเนี่ยมันจะไม่มีบางคนก็ถามต่อว่าเอ๊ะปกติพอพูดถึงคำว่าปฏิวัติซ้อนก็จะนึกถึงคำว่าปฏิวัติซ้ำซึ่งการปฏิวัติซ้ำเนี่ยบางคนก็ไปมองว่าเนี่ยไอ้รัฐธรรมนูญถ้ามันผ่านไปแล้วถ้ามันเลือกนายกกันไม่ได้แล้วประกาศยุบสภาเนี่ยอันเนี้ยปฏิวัติซ้ำหรือเปล่าใช่ก็เหมือนถ้าคุยกันเมื่อเช้าไงมันเหมือนไปปฏิวัติเลยให้อย่างนั้นนะเหมือนยึดอำนาจเขาเพราะเขาประชาชนเพิ่งเลือกตั้งเข้ามาแล้วคุณไปยุบสภาที่มันไม่ใช่สภาคุณมันเป็นสภาคุณช่วยไม่ได้เลือกกันไม่ได้เองนะความชอบธรรมรออยู่นี่แหละนะคะทีนี้เรื่องในส่วนของการเรื่องอาวุธใช่เมื่อปี53มีอาวุธจำนวนหนึ่งของเจ้าหน้าที่สูญหายไประหว่างปฏิบัติการซึ่งได้กลับคืนมาเนี่ยเพียงส่วนน้อยและส่วนใหญ่ยังไม่สามารถตามกลับคืนมาได้ซึ่งก็ไม่ทราบว่ามันไปวนเวียนอยู่ที่ไหนแต่พยายามจะตามกลับคืนมาให้ได้นี่นะคะค่ะพูดเป็นออเดิร์ฟเออคือไม่ชัดนะไม่ชี้ชัดว่าจั่วหัวเล็กน้อยใช่มาชัดอยู่นี่ค่ะใช่ชัดอยู่ในมือดิฉันเจ็ดหน้าด้วยกันโอ้โหพูดกันกะว่าคือต้องเป็นข่าวนะขุดมาเลยนะฮะจะมีฉบับยอดนะเอาเจ็ดเลยใช่ไหมคะห้าเจ็ดเลยก็ได้นี่ค่ะตั้งใจนำเสนอการเนื้อเน้น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 ไปนะฮะพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกและคสช.กล่าวว่ากองทัพบกยังคงติดตามกรณีอาวุธอุปกรณ์และยานพาหนะของกองทัพบกถูกยึดและถูกทำลายให้เสียหายจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะการชุมนุมทางการเมืองปี53ที่พบมีการใช้ความรุนแรงของมวลชนและแนวร่วมบางส่วนอย่างกว้างขวางและมักจะกระทำกับสถานที่ราชการองค์กรอิสระสถานที่สำคัญต่างๆแม้กระทั่งวัดรวมถึงประชาชนและเจ้าหน้าที่อย่างกว้างขวางในหลายๆพื้นที่พันเอกวินไทยกล่าวว่าโดยเฉพาะเมื่อวันที่10เมษายน53ที่เริ่มมีสัญญาณความรุนแรงขั้นสูงถึงขั้นมีการบาดเจ็บเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนมีการแย่งยึดอาวุธและยุทโธปกรณ์ไปจากเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติหน้าที่บ้างก็มีการทำลายให้อุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ได้รับความเสียหายซึ่งสัญญาณแนวโน้มความรุนแรงอื่นๆก็ดูจะเพิ่มระดับขึ้นเช่นมีการพยายามทำร้ายหรือคุกคามความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลสำคัญเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องเข้าดำเนินการตามคำสั่งของรัฐบาลในขณะนั้นพันเอกวินไทยกล่าวว่าส่วนความเสียหายในส่วนอาวุธยุทโธปกรณ์ของเจ้าหน้าที่นะฮะซึ่งเป็นทหารเนี่ยพบว่ามีเฉพาะเมื่อปี53พบว่ามีเฉพาะเมื่อปี53ที่มีทั้งถูกประทุษร้ายทำลายและถูกยึด1เหตุการณ์ที่เชิงสภาสมเด็จพระปิ่นเกล้า10เมษายน53เวลากลางวันมียอดปืนถูกยึดประกอบด้วยปืนเล็กยาวทาวเวอร์จำนวน12กระบอกภายหลังได้คืนมาจำนวน10กระบอกเมื่อวันที่25พฤศจิกายน55คงเหลือ2กระบอกปืนลูกซองจำนวน35กระบอกได้คืนมา15กระบอกเมื่อวันที่3มกราคม56คงเหลืออีก20กระบอกเป็นอาวุธของกองพันที่1กรมทหารราบที่29ร29พันหนึ่งของค่ายสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากนี้ในช่วงเย็นได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมได้ทำลายยานพาหนะทหารบนสภาสมเด็จพระปิ่นเกล้าเสียหายอีกหลายคันและได้แจ้งความที่สน.บางยี่ขันทั้งนี้เหตุการณ์ข้างต้นทั้งหมดพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาปล้นทรัพย์และทำให้เสียทรัพย์สรุปสำนวนส่งฟ้องศาลอาญารัชดาปัจจุบันอยู่ระหว่างการสืบพยานของศาลอาญาพันเอกวินไทยกล่าวว่า2ก็คือเหตุการณ์ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อ10เมษายน53เวลากลางคืนมีปืนถูกยึดประกอบด้วยปืนเล็กยาวทราวเวอร์13กระบอกได้คืน3กระบอกเหลืออีก10กระบอกเป็นอาวุธของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่19ปืนลูกซอง3กระบอกยังไม่ได้คืนเป็นของหน่วยงานกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่19ปืนเล็กยาว M16A 1จำนวน1กระบอกยังไม่ได้คืนเป็นของกองพันทหารม้ากรมทหารม้าที่19ทั้งหมดได้แจ้งความไว้ที่สน.ชนะสงครามและอยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษพันเอกวินไทยกล่าวอีกนะฮะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่3เหตุการณ์ที่แถวบางขุนพรหม
เมื่อวันที่10เมษายน53ปืนเล็กยาว M16A 2จำนวน4กระบอกยังไม่ได้รับคืนเป็นของกองพันที่20การทหารราบแจ้งความไว้ที่สน.นางเลิ้งเหตุการณ์ที่4ที่หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา10เมษายน53เหมือนกันเวลากลางคืนค่ะมีปืนกลรุ่น59จำนวน6กระบอกปืนเล็กยาว M16A 2จำนวน5กระบอกได้คืน1กระบอกเหลือ4กระบอกปืนรอสซี่3กระบอกปืนพกสั้น .45 อีก2กระบอกเป็นอาวุธของหลายหน่วยงานแจ้งความไว้ที่สน.นางเลิ้ง5นะคะเหตุการณ์ที่5หน้าโรงเรียนสตรีวิทยาอีก10เมษายนเวลากลางคืนมีรถสายพานลำเลียง85เสียหาย6คันรถยนต์เสียหาย3คันแจ้งความไว้ที่สน.นางเลิ้งเหตุการณ์ที่6แยกมัคควานแยกเทวกรมเมื่อ10เมษายน53เวลากลางวันถูกยึดกระบองยิงกระสุนยาง2กระบอกยังไม่ได้คืนมีรถบรรทุก M35 นะฮะเสียหาย2คันเสื้อกลอหาย2ตัวก็ยังไม่ได้คืนอันนี้แจ้งความไว้ที่สน.นางเลิ้งเหตุการณ์ที่7ถนนตะนาว10เมษายน53เวลากลางวันมีถูกยึดชุดควบคุมฝูงชนเครื่องมือสื่อสารทางทหารอุปกรณ์ของเสนารักษ์รวมทั้งมีการทำลายยานพาหนะอีกเป็นจำนวนมากแจ้งความไว้ที่สน.ชนะสงครามใกล้แล้วนะฮะเหตุการณ์ที่8คือใกล้จบแล้วนะฮะเหตุการณ์ที่8ค่ะเหตุการณ์ที่มักกะสัน14พฤษภาคม53เวลากลางวันปืน M16 จำนวน2กระบอกยังไม่ได้คืนแจ้งความไว้ที่สน.มักกะสันซึ่งศาลพิพากษาจำคุกนายคำล่าชมชื่นจำนวน10ปีส่วนผู้เกี่ยวข้องที่เหลืออยู่ระหว่างการออกหมายจับเหตุการณ์ที่9ที่ซอยหมอเหล่งมักกะสันเมื่อวันที่14พฤษภาคม53เวลากลางวันมีเสื้อกลอถูกยึดไป14ตัวยังไม่ได้คืนมีรถยนต์เสียหาย1คันของกองร้อยกองบังคับการกรมทหารราบที่1รักษาพระองค์แจ้งความไว้ที่สน.มักกะสันเหตุการณ์ที่10ใต้ด่วนดินแดงวันที่16พฤษภาคม53เวลาประมาณ 04:00 มีเสื้อกลอถูกยึดไป14ตัวยังไม่ได้คืนมีรถยนต์เสียหาย1คันแจ้งความที่สน.มักกะสันพันเอกวินไทยกล่าวว่าในเรื่องของอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ถูกประทุษร้ายไปยังคงอยู่ในระหว่างติดตามและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้ทางราชการแม้ว่าบางคดีพนักงานอัยการได้สั่งงดการสอบสวนเนื่องจากความพร้อมของหลักฐานสำหรับสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองปี 56-57 โดยเฉพาะเป้าหมายการใช้ความรุนแรงมักเกิดกับเฉพาะประชาชนที่มาร่วมชุมนุมกับกลุ่มกปปส.เป็นหลักเท่านั้นสถานการณ์ความรุนแรงอื่นๆจะไม่ค่อยปรากฏซึ่งถือว่ามีบริบทที่แตกต่างกับสถานการณ์ปี 53 กล่าวอีกนะคะบอกว่าดังนั้นภาพรวมการบริหารจัดการเพื่อรักษาความสงบและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินย่อมมีความแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมสถานการณ์แต่หลักๆคงขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงมากกว่าไม่ใช่เรื่องของชื่อกลุ่มว่าเพราะเป็นนปช.หรือกปปส.จึงไม่ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเลือกปฏิบัติอย่างที่บางคนพยายามบิดเบือนโดยเชื่อว่ามุมมองทั้งภายในและภายนอกประเทศก็คงเข้าใจและเห็นชัดกับบริบทที่แตกต่างได้ชัดเจนเช่นกันหลักๆก็คือที่มันยาวเนี่ยฮะไล่เลียงว่าแต่ละเหตุการณ์เนี่ยวันไหนที่โดนปืนอะไรของใครเสื้อกงเสื้อเกาะโดนยึดแต่แปลกเหมือนกันนะคะที่มีอาวุธถูกยึดไปเป็นจำนวนมากเนี่ยแต่ประชาชนที่ถูกยิงเสียชีวิตโดยหลายคำหลายศพนะคะที่ศาลมีคำสั่งชี้แล้วว่าแนวกระสุนปืนมาจากทางเจ้าหน้าที่ค่ะไม่มีใครที่ถูกยิงเสียชีวิตแล้วมีอาวุธอยู่ในมือสักคนเดียวแม้แต่เขม่าวดินปืนยังไม่มีไม่มีเลยและนี่คือประเด็นเวลาพูดถึงระบุในวัดนะคะความรุนแรงในวัดในวัดนี่มีประชาชนถูกยิงตายเนี่ย6ศพวัดปทุมในมือก็ไม่มีเขม่าวแล้วก็ตายเพราะความผิดอะไรคะและหายตั้งแต่ปี53นี่ปี59เพิ่งคิดขึ้นได้เหรอคะว่าอ๋อเราจะต้องมาทวงถามไอ้อาวุธปืนที่มันหายไปในช่วงนี้ในช่วงกำลังมีประเด็นเรื่องของป้อมฮาวายเนี่ยนะคะแถลงมันเรื่องมันราวนะเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวข่าวใหญ่โตและไอ้ช่วงท้ายไปเปรียบเทียบกับกปปส.นี่ก็บิดเบือนอีกเหมือนกันพยายามจะบอกว่าไอ้เหตุการณ์ที่มันเกิดกับกลุ่มกปปส.เนี่ยโดยส่วนใหญ่ผู้ชุมนุมเป็นผู้ถูกทำร้ายแต่ไม่ดูว่าอาวุธตอนที่มีการเลิกการชุมนุมเนี่ยค่ะไปพบว่ามีอาวุธอยู่ในกลุ่มของผู้ชุมนุมกปปส.เนี่ยตั้งหลายอย่างและไปดูเธอค่ะว่าคนที่ถูก
ทำร้ายและอ้างว่าเป็นกปปส.เป็นการถูกสวมสัญลักษณ์กปปส.ไม่ว่าจะเป็นนกหวีดไม่ว่าจะเป็นป้ายของคอข้อมืออะไรต่างๆนานาว่าเป็นกปปส.แต่จริงๆแล้วปรากฏว่าไม่ใช่คนที่มาชุมนุมกปปส.บางคนก็เป็นเสื้อแดงยกตัวอย่างกรณีของนายยืมนินล่าใช่ยามยืมไปใส่อุปกรณ์พร้อมเหมือนกับเป็นผู้ชุมนุมกปปส.ใส่สัญลักษณ์ว่าให้เป็นกปปส.แต่ปรากฏว่าเป็นอดีตใช่ไหมคะกาดของนปช.เป็นผู้ชุมนุมมั้งคะคือมีบัตรนปช.มีบัตรนปช.มาก่อนเป็นต้นดิฉันขอตั้งข้อสังเกตนะคะเอาตอนท้ายเลยที่ทางด้านของพันเอกวินไทยได้บอกว่ากรณีเรื่องของการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทหารระหว่างการชุมนุมของนปช.กับกปปส.บริบทแตกต่างกันแตกต่างกันค่ะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะการชุมนุมของนปช.ในปี53ตั้งแต่การเคลื่อนพลเข้ากรุงเทพมหานครแกนนำประกาศนะคะว่าเป็นการต่อสู้โดยอหิงสาปราศจากอาวุธและทางด้านของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์หลังจากที่ประชาชนชุมนุมกันมาอย่างยาวนานได้มีการประกาศกฎอัยการศึกนะคะภาวะฉุกเฉินเพื่อที่จะครอบว่าให้การชุมนุมเนี้ยผิดเสร็จปุ๊บมีความพยายามในการที่จะเจรจากันผ่านวุฒิสภาที่มีตัวแทนมาคุยกันยังไม่ทันเสร็จเลยค่ะคำสั่งในการให้ทหารเข้ามาล้อมประชาชนแล้วก็นำสู่การตายแล้วกล่าวหาว่าประชาชนใช้กระสุนปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยนะคะมันก็มีเกิดขึ้นตอนนั้นยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยจนทหารมาถึงเกิดการตายของประชาชนแล้วมากล่าวหาว่าประชาชนยิงทหารข้อพิสูจน์ที่เกิดขึ้นคุณหญิงหมอพรทิพย์ก็เป็นคนบอกว่า6คนที่ตายในวัดประทุมไม่มีเขม่าวดินปืนเลยถ้าคุณจะกล่าวหาว่าประชาชนเนี่ยยิงขึ้นไปที่รางรถไฟฟ้าก่อนนี่คือประเด็นแรกการตายของประชาชนเกิดตอนทหารเข้ามานะคะทีนี้การชุมนุมของกปปส.รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ขอความร่วมมือจากกองทัพบกตอนนั้นพลเอกประยุทธ์เป็นผบ.ทบ.เพื่อที่จะไม่ให้จัดการกับการชุมนุมของกลุ่มกปปส.แต่พลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่สะดวกใจแล้วปล่อยให้มีการตายของคุณลุงอาแก้วโดยพวกอันธพาลที่ไม่อยากจะให้เขาขนหีบเลือกตั้งไปประจำหน่วยแล้วยิงประชาชนปากดมือปืนป๊อปคอนแล้วทางด้านนายอิสระสมชัยเองก็ออกมาพูดบอกว่าการยิงเพื่อเป็นการคุ้มกันประชาชนให้หลบหนีนี่คือการใช้ความรุนแรงโดยที่เจ้าหน้าที่ทหารไม่ได้เข้ามาเลยนี่คือบริบทที่มันแตกต่างกันส่วนประเด็นที่2ที่ตั้งข้อสังเกตจากกรณีที่คุณชี้จุดได้หมดเลยว่าเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าเอ่ยแยกคอกวัวเวลากลางวันกลางคืนเอ่ยมีหน่วยไหนประจำอยู่ตรงนั้นบริเวณรางรถไฟฟ้าเหนือวัดประทุมวนารามทำไมคุณไม่บอกสังกัดที่ไปอยู่บนนั้นว่าใครเป็นคนยิงประชาชนให้ตายตอนเวลาที่อาวุธหายคุณออกมาพูดบอกของกรมทหารนั้นรอนั้นพันนี้ลาบ29รอ29พันหนึ่งรู้หมดเลยว่ากลุ่มไหนแล้วก็พวกไหนประจำอยู่ตรงนั้นแต่จุดที่ประชาชนตายไม่ยอมบอกว่าหน่วยไหนสังกัดทั้งที่สามารถบอกได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ประชาชนเขาควรได้รู้และได้รับความยุติธรรมหรือเปล่านะฮะแล้วก็ยังมีกระสุนที่เบิกไปคุณได้บอกแล้วหรือยังเกือบ 600,000 นัดที่เบิกไปใช้ไปแสนกว่านัดประชาชนตายไปตั้งเท่าไหร่ใช้ทำอะไรกันบ้างนี่ยังไม่รวมถึงระยะการยิงนะฮะที่บอกว่ากระบอกกระสุนซ้อมกระบอกซ้อมที่หายไปคุณพูดถึงตอนที่คุณยิงในระยะที่สากลเขาไม่ยอมรับบ้างกับการใช้กระสุนยางนะคะยิงในระยะที่1สากลเขาบอกว่าระดับการยิงอยู่ที่เท่าไหร่ระยะการยิงเพื่อไม่เกิดอันตรายหรือเพื่อเป็นการปรามอยู่ที่เท่าไหร่ประชาชนตายทั้งนักข่าวต่างประเทศตายตรงนั้นนะคะบางคนประชาชนที่ตายเนี่ยกระสุนยางทะลุเบ้าตาแล้วไประเบิดสมองมันคืออะไรความเป็นธรรมพยายามเรียกร้องให้กับกลุ่มหรือว่าพวกตัวเองแล้วบอกว่าเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วความตายของประชาชนได้คืนความยุติธรรมให้เขาแล้วหรือยังประชาชนกรณีที่มีการบอกว่าเขามีการไปขโมยปืนนะคะเหตุการณ์ที่มักกะสันตอนนี้ถูกศาลพิพากษาจำคุก10ปีแต่กรณีประชาชนตายเกือบร้อยปปช.ตีตกไปศาลตอนนี้ยังอุทธรณ์กันอยู่เลยนะคะว่าอยู่ในอำนาจของศาลหรือเปล่าคนที่อยู่ข้างหลังเขาทนทุกข์แล้วก็รอคอยรุ่งอรุณแห่งความยุติธรรมแต่พวกคุณสร้างความเจ็บช้ำแล้วช้ำอีกแล้วบอกว่ากปปส.กับนปช.บริบทต่างกันแล้วจะให้อยู่ด้วยกันด้วยความสุขได้ยังไงคะ
อะไรคือคำว่าปรองดองที่มันจะเกิดขึ้นได้กับกลุ่มนึงกดหัวแล้วก็พยายามโยนบาปให้โดยตลอดแต่กับอีกกลุ่มนึงพยายามที่จะแก้ตัวและแก้ต่างให้ประเทศไทยจะอยู่กันแบบนี้จริงๆเหรอคะนี่คือสิ่งที่ดิฉันอยากถามจากกรณีที่พวกคุณออกมาพูดแล้วก็บอกว่านี่ไงกระสุนปืนหายไปและพยายามจะตามกลับมาเพราะกลัวว่าจะมีกลุ่มมาป่วนรัฐบาลนี่คืองานหลักนะคะที่ผบ.ทบ.หลังจากได้รับตำแหน่งแล้วเข้าไปเจอกับนายกรัฐมนตรีภารกิจสำคัญภารกิจแรกก็คือการรักษาความมั่นคงให้กับรัฐบาลแล้วประชาชนกับชาติอยู่ตรงไหนดิฉันอยากจะถามแค่นี้ค่ะเราพักเคารพธงชาติกันก่อนนะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะมีการพบงบของอบจ.บุรีรัมย์ตั้ง60ล้านเอาไปทำอะไรคนไปเชียร์ทีมเนวินตั้ง3ปี98ครั้งเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดช่วงหน้าช่วงนี้เคารพธงชาติก่อนค่ะเปลี่ยนโหมดค่ะเปลี่ยนโหมดเมื่อกี้เครียดไปหน่อยนะคะมาครั้งนี้ตอนแรกเนี่ยทบตามหากระสุน มาครั้งนี้อบจตามหางบค่ะเอางบเอาไปทำอะไรนะคะไปดูกันค่ะนี่เลยสำนักข่าวอิสราเขายังคงตรวจสอบนะคะหลายๆเรื่องทั้งเรื่องของพลเอกปรีชาลูกบิ๊กติ๊กเรื่องของอะไรเนี่ยการบินป้อมทัวร์ฮาวายอะไรเนี่ยค่ะนี่ไปตรวจสอบการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่อนุมัติงบ60ล้านบาทให้สมาคมกีฬาจังหวัดขนคนข่าวที่แล้วเนี่ยขนคนเหมือนกันแต่ขนคนขึ้นเครื่องบินนี่ขนคนไปเชียร์ทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดรวม98ครั้งในช่วงเวลา3ปีก่อนที่จะถูกสำนักงานตรวจเงินบุรีรัมย์ค่ะตรวจสอบพบว่าเป็นการใช้จ่ายเงินที่ผิดหลักเกณฑ์รายละเอียดของการตรวจสอบค่ะเขาก็ไปพบนะคะว่าสามารถที่จะแบ่งการเบิกงบประมาณเนี่ยได้3ก้อนด้วยกันครั้งแรกเนี่ยเบิกจ่ายไป3ครั้งช่วงปี5354ไอ้ส่วนเนี่ย20ล้านตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศนะฮะให้กับสมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งทางสมาคมเขาก็นำเงินไปจ่ายเป็นค่าพาหนะเนี่ย47ครั้งรวมกว่า19ล้าน7แสนบาทสตง.เห็นควรให้เรียกเงินจำนวนดังกล่าวเนี่ยคืนอบจ.บุรีรัมย์โดยเร็วและก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้ส่งหนังสือแจ้งทางคุณกรุณาชิดชอบนายกอบจ.บุรีรัมย์เป็นทางการไปเมื่อวันที่6มีนาคม56งบประมาณก้อนที่2ค่ะเบิกจ่าย2ครั้งในเดือนตุลาคม54แล้วก็พฤษภาคม55อันนี้ก็จัดไปอีก20ล้านมีพฤติการเหมือนครั้งแรกเลยค่ะก็คือเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศนะคะในปีงบประมาณ55สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็นำเงินไปจ่ายเป็นค่าพาหนะ35ครั้งเป็นเงินจำนวน19ล้าน 992,000 บาทซึ่งสตง.ก็สั่งเรียกคืนเงินจำนวนดังกล่าวแล้วก็ส่งหนังสือแจ้งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นทางการไปเมื่อวันที่27พฤศจิกายน56การเบิกจ่ายงบประมาณก้อนที่3อันนี้เบิกจ่ายครั้งเดียวนะคะคือวันที่2พฤศจิกายน55 20ล้านอีกเหมือนเดิมเพื่อพาเยาวชนค่ะเดินทางไปชมฟุตบอลรวม16ครั้งกรณีนี้สตง.บุรีรัมย์ก็ได้ส่งหนังสือแจ้งไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นทางการไปเมื่อวันที่30กันยายน58และก่อนหน้านี้สตง.บุรีรัมย์เคยลักท้วงอบจ.บุรีรัมย์เรื่องการเบิกจ่ายเงินในลักษณะนี้แล้วแต่ยังคงมีการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินตามเดิมซึ่งตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะทาง Voice TV เนี่ยเขาก็พยายามติดต่อขอสัมภาษณ์รายละเอียดกับบุคคลในข่าวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคุณกรุณาชิดชอบนายกอบจ.บุรีรัมย์แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้และเมื่อติดต่อไปยังคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรเขาก็ปฏิเสธนะคะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยเขาไม่เกี่ยวข้องส่วนนายกสมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์เช่นกันโดยนายกสมาคมคนเก่าที่หมดวาระไปเนี่ยไม่สะดวกนะคะที่จะให้สัมภาษณ์ส่วนคนใหม่ก็ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจึงขอดูรายละเอียดก่อนเนี่ยนะคะเป็นไงล่ะ3ปีขนเงินไปเนี่ย98ครั้งในแต่ละปีเขาก็แบ่งกันเป็น3ช่วงนะคะเป็น3ก้อน
ก้อนแรกเนี่ย20ล้านก้อน2ก็20ล้านก้อน3ก็20ล้าน2ก้อนแรกเนี่ยอ้างว่าเป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศแต่ปรากฏว่าเอาส่วนเนี้ยไปจ่ายเป็นค่าพาหนะในการขนคนไปไอ้อันสุดท้ายเนี่ยบอกว่าเป็นการพาเยาวชนเดินทางไปชมฟุตบอลก็เคสเดียวกันก็คือพาคนไปดูบอล นี่แหละและแต่ละครั้งเขาก็มีการแจ้งครั้งแรกเนี่ยเขาแจ้งไปที่นายกอบจคือคุณกรุณาชิดชอบซึ่งเป็นภรรยาของคุณเนวินนะคะก็เงียบครั้งที่2นี่แจ้งไปถึงผู้ว่าเลยก็ยังเงียบอยู่ยังคงปฏิบัติการอยู่พอครั้งที่3เลยเปลี่ยนไงเปลี่ยนเป็นพาเยาวชนไปชมบ้างก็แจ้งไปที่ผู้ว่าอีกนะคะก็เรื่องก็ยังคงเงียบอยู่นะคะโทรหาใครก็ติดต่อไม่ได้คุณกรุณาก็ติดต่อไม่ได้คุณเนวินบอกไม่เกี่ยวโทรไปหาคนนายกสมาคมคนเก่าที่เขาหมดวาระไปแล้วเขาไม่สะดวกให้สัมภาษณ์คนใหม่เขาก็ไม่รู้เรื่องนั่นเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอดูรายละเอียดก่อนค่ะต้องดูรายละเอียดกันก่อนว่าเยอะขนาดไหนมิน่าล่ะล้นสนามกันตลอดเลยนะแน่นเลยฟุตบอลนี้ยังคงต้องขนคนไปดูเนาะนึกว่าเขามาจากใจซะอีกนะนึกว่าเป็นการไปเชียร์ทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยใจทีมเขาก็ฮอตอยู่อะไรสายฟ้านะอะไรสายฟ้าเมื่อก่อนสักอย่างนึกไม่ออกเหมือนกันเนี่ยสายฟ้ากำลังฟาดเลยเรามาดูกันนะคะเมื่อช่วงต้นรายการเนี่ยเราได้ฟังเหตุผลของบิ๊กตู่ในกรณีน้ำท่วมไปแล้วนะคะน้ำท่วมเนี่ยบิ๊กตู่บอกมันเป็นภัยธรรมชาติแล้วจะให้บริหารจัดการยังไงแต่ในกรณีของปี54คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยโทษบอกว่าบริหารจัดการไม่ดีต้องตั้งกรรมการสอบนะคะก็มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำนี้ก็เลยไปยื่นเรื่องเพื่อที่จะขอความเป็นธรรมนะคะโดยนายเรืองไกลลีกิจวัฒนะค่ะคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.พร้อมกับหลักฐานเป็นหนังสือที่ออกโดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจำนวน3ฉบับให้ปปช.เพิ่มเติมไว้ประกอบการพิจารณาคำร้องที่ได้มีการร้องไปตั้งแต่ปี54แล้วก็ปปช.ก็ได้มีการแจ้งให้นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วว่ามีการตั้งองค์คณะพิจารณาไต่สวนในประเด็นกรณีไม่บริหารจัดการน้ำในปี54โดยนายเรืองไกลนะคะเห็นว่ายังมีคนบางกลุ่มพยายามที่จะให้ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของนางสาวยิ่งลักษณ์ทั้งที่น้ำเนี่ยเริ่มท่วมตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมปี54ตามหนังสือหลักฐานในคราวประชุมครม.ในวันที่12พฤษภาคมปี54ที่ให้คณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็รายงานต่อครม.ต่อเนื่องนะคะ30มิถุนายนหนังสือของเลขาครม.ส่งให้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านอันเกิดจากพายุดีเพรสชั่นใหม่มาแล้วก็หนังสือเลขาครม.ลงวันที่2สิงหาคมปี54ให้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยระดับจังหวัดติดตามสถานการณ์ของพายุโซนร้อนนกเต็นซึ่งผ่านประเทศเวียดนามเข้ามายังประเทศไทยส่งผลให้หลายจังหวัดทางภาคเหนือเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฟังเสียงคุณเรืองไกลค่ะนะครับวันนี้จำเป็นต้องนำมติครม.สมัยท่านอภิสิทธิ์เป็นนายกตอนช่วงปลายขณะนั้นเนี่ยนะครับมี depression นะครับอายุ depression หายมานะครับเข้าแล้วนะครับหลังจากนั้นมีโซนร้อนแรงขึ้นไปหน่อยนกเต็นเข้ามาบันทึกชัดเจนนะมีการตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยคชอนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานสำคัญเป็นมติครม.มีหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียืนยันว่าน้ำท่วมแล้วในขณะนั้นนะครับแล้วก็การบริหารจัดการน้ำนายกอภิสิทธิ์ก็ดำเนินการอยู่แล้วก็ภาระหนักเนี่ยเมื่อมวลน้ำไหลลงมาจากเขื่อนทั้งสองนะครับคือเขื่อนภูมิพลเขื่อนสุริกิติ์ก็เป็นภาระที่หนักขึ้นไปอีกของท่านนายกยิ่งลักษณ์วันแรกเลยนะครับต้องขึ้นฮอไปตรวจ13 14ถ้าจำกันได้สิงหาซึ่งท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยได้รับโปรดเกล้าวันที่5สิงหารับพระบรมราชโองการวันที่8สิงหาถ้าจำกันได้นะครับปี54เพราะนั้นเหตุการณ์จึงเป็นการต่อเนื่องถ้าปปช.จะสอบเรื่องนี้ผมเห็นว่าต้องสอบทั้ง2รัฐบาลนะครับส่วนเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบจะต้องถูกตรวจด้วยหรือไม่นั่นอีกกรณีนึงขอรวบรวมข้อเท็จจริงก่อน
นี่แหละนะคะคือเหตุผลที่คุณเรืองไกรนะคะพยายามที่จะบอกว่าถ้าสมมุติว่าจะมีการเอาผิดคุณยิ่งลักษณ์ในกรณีที่ปปช.ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะสอบสวนบอกว่าปล่อยให้มีน้ำท่วมในปี54ได้ยังไงก็ควรที่จะมีการสอบทางด้านของนายพิสิทธิ์เวชาชีวะด้วยเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นรัฐบาลแล้วมติที่ประชุมครม.หลายครั้งที่ออกมาก็เพื่อที่จะเป็นการบอกว่าน้ำมันท่วมตั้งแต่เดือนมีนาส่วนคนยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะแถลงนโยบายแล้วก็ดำเนินการเพื่อที่จะบริหารงานต่อก็วันที่23สิงหาคมซึ่งหมายความว่าความผิดไม่ได้อยู่ที่คุณยิ่งลักษณ์อย่างเดียวก็เลยไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมนะคะว่าในปี54เนี่ยเคยได้มีการไปยื่นให้กับปปช.ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้ไว้แล้วนะคะแล้วก็ไปเอาข้อมูลเพิ่มเติมให้อีกกลัวว่าปปช.จะมีไม่ครบนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณเรืองไกรก็ได้บอกว่าด้วยข้อมูลทั้งหมดชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนที่คุณยิ่งลักษณ์จะเข้าปฏิบัติหน้าที่จึงได้ขอให้ทางปปช.พิจารณาไตร่ตรองการไต่สวนให้รัดกุมอีกทั้งยังเห็นว่าเหตุการณ์น้ำท่วมเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจึงสมควรที่จะสอบสวนทั้งสองอดีตรัฐบาลอย่างเท่าเทียมจริงๆแล้วนะดิฉันว่าถ้าเอาเหตุผลเหมือนกันกับพลเอกประยุทธ์เดี๋ยวเตรียมเสียงไว้ด้วยก็ได้ค่ะจะได้เป็นการตอกย้ำว่าพลเอกประยุทธ์พอเจอน้ำท่วมเข้าไปเนี่ยบอกเหตุผลว่ายังไงนายอภิสิทธิ์ก็ไม่ควรโดนคุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่ควรโดนคือไม่มีใครควรโดนเพราะว่ามันเป็นภัยธรรมชาติเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยการบริหารจัดการน้ำเนี่ยอย่างที่ได้บอกว่ามันไม่ใช่เพราะน้ำเขื่อนแต่มันเป็นเพราะน้ำทุ่งก็คือปริมาณน้ำที่มันนองตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันเยอะเกินไปพอน้ำฝนเนี่ยนะคะในปริมาณมากที่มันตกลงมากับพายุ5ลูกที่เข้ามาในช่วงนั้นมันก็ทำให้น้ำมันไหลลงมาแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากรุงเทพเนี่ยมันเป็นทางผ่านน้ำแต่บังเอิญว่าเราวางเมืองอะไรต่างๆซึ่งทุกคนก็ยอมรับว่ามันเป็นการขวางทางน้ำในหลายพื้นที่มันก็เลยเลี่ยงไม่ได้ที่ฝนจะตกน้ำจะท่วมนะคะทีนี้ไปฟังกันอีกรอบนึงค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายว่าเรื่องนี้อย่าเล่นการเมืองกันมากเกินไปเพราะไม่อย่างนั้นคนที่เดือดร้อนมากที่สุดก็คือประชาชนแบบนี้จะไม่มีใครกล้าแก้ปัญหาให้กับประชาชนนะคะเรื่องนี้ปปช.กำลังจัดการกับคุณยิ่งลักษณ์และทางคุณเรืองไกรบอกถ้าคุณยิ่งลักษณ์ผิดก็ต้องเอาผิดคุณอภิสิทธิ์ด้วยพอฝนมาตกน้ำท่วมในช่วงนี้ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะรวมไปถึงเจ้าของเฟอร์รารี่ที่อยู่งามวงวานด้วยเนี่ยไม่รู้ว่ายังไงเนี่ยไปฟังว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้มีการชี้แจงเรื่องน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในยุคนี้ว่ายังไงกันบ้างอ่ะฟังเสียงอีกรอบนึงค่ะแล้วคุณรู้ไหมว่าสถานการณ์น้ำมันคืออะไรตอบผมก่อนเนี่ยผมว่าจะไม่พูดนะคุณถามผมก็จะพูดคุณก็ประเดประดังทำไมน้ำท่วมท่ามท่วมบางการมันก็ลดไปแล้วคุณก็ท่วมอยู่นั่นแหละมาก็รูปเก่าไปดูสิไม่ใช่แพร่กันไปเรื่อยแล้วมันจะเข้าใจไหมล่ะคนอ่ะผมบอกว่านี่สื่อต้องเข้าใจว่าวันนี้มันมีน้ำอยู่สองตอนที่ท่านจะต้องรู้หนึ่งคือเหนือเขื่อนเจ้าพระยาสองใต้เขื่อนเจ้าพระยาเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีเท่าไหร่ล่ะข้างบนน่ะเท่าไหร่มันผ่านกี่แม่น้ำกี่ยมกี่จังหวัดโน้นแล้วระบายไปไหนได้ไหมไม่ได้อีกเพราะไม่ระบายท่วมพื้นที่ทั้งที่บอกว่าจะเยียวยาให้ก็ไม่ให้ไปแต่ถ้าน้ำน้อยก็ไม่ปล่อยไม่ให้ปล่อยต้องแรงบนก่อนข้างล่างก่อนแรงนี่ไงเขาเรียกว่าความที่มันไม่เข้าใจระบบกันมันจะไปจับว่าตรงนี้มันแรงถ่ายรูปแรงมารัฐบาลอ่ะไม่ดูแลตรงที่ท่วมไปถ่ายตรงท่วมมาถามที่ว่าสาเหตุจากท่วมกับแรงมันเกิดจากอะไรไม่ได้โทษชาวบ้านโทษมาจากโน่นธรรมชาติโน่นการบริหารการน้ำทำได้ไหมถ้าเขียนกันอยู่แบบนี้มันก็ทั่วกันอยู่แบบนี้มันก็ประท้วงกันอยู่แบบนี้แหละไม่มีจบอ่ะในเมื่อเขื่อนที่เขาดูว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพดูจากตรงไหนผ่านเขื่อนเจ้าพระยาใช่ไหมเกิน 2,500 ใช่ไหมมันเกินหรือยังเกินหรือยังยางมันก็ไปท่วมแต่ที่มันท่วมทุกวันนี้ท่วมอะไรท่วมน้ำฝนน้ำขังน้ำนอกคันคลองชลประทานนอกเขตชลประทานฝนมันก็ตกทุกที่มันก็ท่วมขังเนี่ยมันก็เหมือนกันน้ำท่วมในปี54ก็เหตุผลเดียวกันเลยนะคะนั่นก็คือกรณีของน้ำทุ่งเหมือนที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าน้ำท่วมเพราะอะไรคือแกพยายามอธิบายว่าปริมาณน้ำในเขื่อนเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันจะระบายจนนำสู่การที่จะเกิดน้ำท่วมเนี่ยมันต้องมากกว่า 2,500 นู่นนี่นั่นใช่ไหมตอนนี้มันเกินหรือยังมันก็ใช่แล้วคุณไปดูด้วยว่าตอนคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นยังไงแล้วอยู่ดีๆเนี่ยพอปปช.เขาได้มีการตั้งกรรมการสอบขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นเรื่องทีนี้กลายเป็นเรื่องแล้วเหมือนแบบ
กรรมสนองกรรมมันเร็วอ่ะเร็วมากนะคะแล้วมาน้ำท่วมยุคตัวเองนี่โมโหใส่สื่อเพิ่งจะมีการตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงในชั้นของปปช.ยังไม่ทันไรเลยอะค่ะน้ำนี่ก็มาเหมือนแบบเหมือนฟ้ามีตาเหมือนรู้อะไรอย่างนั้นนะคะโอ้โหน้ำนี่ท่วมมาหนักมากโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อย่างที่เราได้มีการรายงานกันไปตั้งแต่ช่วงเช้าขึ้นหน้าหนึ่งเนี่ยหลายจุดมากไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีนนทบุรีเมื่อวานนี้ลามเข้ามาในกรุงเทพชั้นในอีกก็หลายพื้นที่หลายจุดรอระบายอะทางเกษตรศาสตร์งามวงวานประชาชื่นนะคะแล้วก็อีกหลายที่ลาดพร้าวเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะอันนี้ก็เวลาฝนตกหนักๆเนี่ยเวลาน้ำรอระบายเนี่ยมันช้ากว่าทุกที่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังไม่รวมความเสียหายต่างๆถามว่าถ้าจะเรียกความเสียหาย1บาทก็เสียหายแล้วเนี่ยประชาชนน่ะรถจอดเสียหายไม่รู้ต้องเท่าไหร่แล้วมันมีภาพนะคะบางสื่อเนี่ยที่เป็นโลกออนไลน์เขาไปเผยแพร่ตอนที่น้ำมันดันท่อระบายน้ำที่เป็นฝาซีเมนต์ในศูนย์ราชการแล้วมีการแซวกันว่านี่มันคือน้ำพุร้อนมันเหมือนน้ำพุร้อนจริงๆนะคะมันปุบ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 เดือดเหมือนเดือดอยู่แต่จริงๆไม่ใช่คือน้ำมันดันขึ้นมามันพร้อมที่จะปะทุได้ออกมาเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยคือถ้าจะกล่าวหากันในหลักการเดียวกันนะคะว่าคุณบริหารจัดการน้ำยังไงคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยน้ำท่วมตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภามิถุนานะคะกรกฎาสิงหา5เดือนกว่าจะเข้ามาบริหารประเทศน้ำมันท่วมอยู่แล้วจะให้ทำยังไงวิทย์น้ำมันก็ไม่ทันน่ะแต่อันเนี้ยอยู่มา2ปีกว่าแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าในช่วงที่ผ่านมาแล้งก็แล้งหนักแล้วเขาก็เตือนว่าฝนเนี่ยมันจะยาวนานในฤดูกาลนี้นู่นไปสิ้นสุดก็คือประมาณกลางเดือนเนี้ยค่ะตุลาคมซึ่งจริงๆเนี่ยมันควรที่จะสิ้นสุดตั้งแต่กันยาแล้วเนี่ยนะคะแล้วทำไมคุณไม่วางแผนบริหารจัดการน้ำหลักการเดียวกันเลยค่ะอย่าเล่นการเมืองให้มันมากแล้วก็เนี่ยก็มาเที่ยวอารมณ์เสียให้กับสื่อมวลชนนะคะอ่ะพักกันก่อนค่ะเราไปดูสิ่งดีๆวันนี้นะคะใครที่อยากรูปร่างดีมีความรู้สึกแหมใส่เสื้อผ้าตอนนี้ยังไงก็อึดอัดแล้วผิวก็ดูหมองคล้ำเรามีสินค้าที่จะตอบโจทย์นะคะว่าแค่ตัวเดียวสามารถช่วยได้ทั้งรูปร่างแล้วก็ผิวพรรณนะคะไปติดตามกับคุณนิชนันท์ค่ะมีสิ่งดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะคะอยากมีความมั่นใจทั้งรูปร่างแล้วก็ผิวพรรณค่ะเม็ดเดียวนี่จบครบเลยแล้วก็ปลอดภัยเห็นผลที่สำคัญประหยัดที่สุดของ9199จะได้สวยจะได้สาวจะได้หุ่นดีแล้วก็สุขภาพดีไปพร้อมๆกันด้วยขอบคุณพี่บอลลี่มากๆที่ยังเอาโปรดีๆเก็บไว้ให้เฉพาะแฟนรายการของเราขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณครับโทรไปกันนะคะดิฉันเนี่ยลองผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของพี่วอลลี่ชอบอยู่อย่างหนึ่งก็คือตอนเช้าเนี่ยอุ้คร่องคร่องเลยนะคะถ่ายดีใช่นะคะเรื่องระบบขับถ่ายเราเนี่ยดีขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือปกติถ้าใครอยากลดน้ำหนักเนี่ยไปอาศัยยาแล้วกินนี่โอ้โหใจนี่สั่นเต้นระรัวเลยนะคะแต่ว่าอันนี้นี่ไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยนะได้ความขาวด้วยได้ความใสที่สำคัญเลยก็คือผอมนะคะเป็นสาวไซส์เอสหรือเป็นสาวนาฬิกาทรายทรงนาฬิกาทรายแล้วที่ถูกใจกับช่วงภาวะเศรษฐกิจนี่คือผ่อนได้นี่แหละโอ้ยนะคะเลิศขนาดนี้นี่ไม่ซื้อไม่ได้แล้วเขาบอกว่าเรากินไปเท่าไหร่เราต้องเอาออกมาเท่านั้นมันจะทำให้รูปร่างเราเนี่ยดีฉันก็พยายามอยู่นี่กำลังพยายามอยู่นี่พี่วอลลี่ให้เรามานะน้องแอนนี่เหมาไปหมดเลยขอบคุณด้วยนะคะสำหรับพี่วอลลี่มาติดตามข่าวกันต่อค่ะยังมีเรื่องของโครงการจำนำข้าวอยู่ค่ะใช่แล้วนะคะก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีพูดในหลายประเด็นหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของความคืบหน้าในการที่จะเอาผิดคุณยิ่งลักษณ์โดยจะมีการยึดทรัพย์นะคะแล้วก็ว่าด้วยเรื่องของพรบความรับผิดทางละเมิดเนี่ยค่ะในประเด็นนี้เนี่ยก็ได้มีการมาให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเข้าข่ายนี้ทั้งที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลายคนออกมาท้วงติงว่ามันไม่เข้าข่ายพรบความรับผิดทางละเมิดมาติดตามการให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากันค่ะพลเอกประยุทธ์นะคะที่มีการกล่าวในพิธีเปิดงานประชาสังคมเข้มแข็งสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ช่วงหนึ่งนะคะพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้มีการกล่าวว่าเจ้าหน้าที่รัฐหากปล่อยปละละเลยถือว่าผิดตามพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐพุทธศักราช2539ซึ่งรัฐบาลได้ใช้กับทุกกรณีแต่ที่ผ่านมากลับไม่ใช้เองถามว่าทำไมไม่ใช้ซึ่งหากรัฐบาลนี้ไม่ใช้รัฐบาลก็จะโดนขอให้เข้าใจส่วนเรื่องการรับผิดทางแพ่งหรือกระบวนการอื่นๆก็ขอให้ไปว่ากันตามกระบวนการแต่ตนยึดว่าต้องทำทุกอย่างให้แล้วเสร็จภายใน2ปีซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่รวบรวมคดีความเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์ต่อรองหรือว่าฟ้องศาลปกครองแต่หากไม่นำเข้ากระบวนการยุติธรรมทุกอย่างก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมปัญหาลักษณะนี้ก็จะเกิดขึ้นอีก
ในพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดไม่ใช่เอาผิดเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวซึ่งที่ผ่านมาดำเนินการทั้งหมดแล้วกว่า 5,000 คดีเพียงแต่คนไม่ค่อยจะสังเกตเพราะมีความเสียหายน้อยเป็นการลงโทษกันภายในซึ่งไม่ได้ทำเพื่อความสะใจไม่เกี่ยวกับเรื่องของพวกพ้องพลเอกประยุทธ์นี่บอกเลยนะคะบอกว่าท่านต้องทำให้สังคมเนี่ยเข้าใจตรงนี้เพื่อเกิดความสามัคคีหรือที่เรียกว่ารองดองแค่ให้เข้าใจปัญหานี่คือความรองดองส่วนการรองดองอันเกี่ยวกับความขัดแย้งการฆ่ากันต้องใช้กฎหมายในการบังคับใช้ผมไม่ชอบคนที่พูดว่าการจะเปลี่ยนแปลงจะต้องมีคนบาดเจ็บและล้มตายถามว่าคนพูดเคยสูญเสียหรือไม่แต่ทำไมถึงชอบพูดแบบนี้เพราะสำหรับผมบาดเจ็บล้มตายเพียงคนเดียวก็ไม่ได้โอ้สะกิดใจนะคะสำหรับผมบาดเจ็บล้มตายเพียงคนเดียวก็ไม่ได้นะคะอย่างที่เราพูดกันไปกลางๆรายการนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปี53แบบนี้เป็นต้นชัดนะคะว่าการตายเนี่ยเกิดจากฝีมือของเจ้าหน้าที่รัฐหลายศพโดยเฉพาะผู้ที่เสียชีวิตในวัดปฐุมวนารามอันนี้เจ้าหน้าที่รัฐเป็นคนฆ่าชัดเจนจากคำตัดสินของศาลแล้วนะคะแต่พลเอกประยุทธ์ในฐานะที่เป็นรองผบ.ทบ.ในยุคนั้นเนี่ยก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะเกี่ยวกับกรณีการสั่งฆ่าประชาชนในปี2553แต่กลับกลายเป็นว่ามาพูดในลักษณะนี้ไม่รู้ว่าต้องการอะไรจากสังคมนะคะแต่ที่ชัดเลยก็คือในเรื่องของพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดเนี่ยค่ะพุทธศักราช2539เนี่ยทุกคนท้วงติงมาหมดเพราะว่านายกรัฐมนตรีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ในข่ายนี้น่าจะเข้าใจได้ชัดนะคะแต่พลเอกประยุทธ์ได้มีการมาอ้างว่าโครงการต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้มีการดำเนินมากว่า 5,000 คดีแล้วซึ่งก็ถูกค่ะ 5,000 คดีอ่ะถูกแต่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เคยอยู่ใน1ใน 5,000 คดีนั้นเลยเท่านั้นเองค่ะที่เขาเรียกร้องกันมาจนต่างประเทศเขาพูดกันนะคะว่านี่ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่โดนเอาเงินส่วนตัวไปจ่ายจากนโยบายที่เกิดขึ้นนะคะแต่แกก็บอกเลยแกให้ความเป็นธรรมแล้วก็ในกรณีนะถ้าแกไม่ทำเนี่ยแกก็จะโดนละเว้นปฏิบัติหน้าที่น่าเห็นใจแต่เรื่องเซ็นเนี่ยยังจับมือใครดมไม่ได้เลยนะคะคือนายกเนี่ยก็มีทีท่าว่าจะให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเซ็นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็ดูแนวโน้มเหมือนกับว่าจะไม่สะดวกที่จะเซ็นก็จะโยนให้กับทางปลัดกระทรวงการคลังเซ็นแต่ไม่รู้ปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยจะโยนหรือเปล่าแต่ก่อนหน้านี้ให้สัมภาษณ์เหมือนว่าพร้อมแต่ณปัจจุบันนี้จิตใจยังแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะแต่เบื้องต้นมาดูทางรัฐมนตรีคลังก่อนนะคะคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าคลังเนี่ยได้รับผลสอบของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งกรณีจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วโดยได้มอบหมายให้กับนายสมชัยสัจพงศ์ปลัดกระทรวงการคลังช่วยดูว่าจะดำเนินการอย่างไรรวมถึงมอบอำนาจให้ดำเนินการในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะตนเนี่ยจะเดินทางไปประชุมต่างประเทศเป็นเวลา2สัปดาห์ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่4ตุลาคมเมื่อถามถึงการลงนามคำสั่งทางปกครองเพื่อเรียกค่าเสียหายจากอดีตนายกยิ่งลักษณ์คุณอภิศักดิ์บอกใครรับผิดชอบตรงไหนมีหน้าที่อะไรก็ทำไปเรื่องนี้ยังไงคลังก็ต้องเซ็นอยู่แล้วและในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงการคลังดำเนินการแทนแล้วแต่ในส่วนของนายกจะมอบให้ตนดำเนินการหรือไม่เนี่ยตรงนี้ไม่ทราบในการสอบสวนเรื่องจำนำข้าวเพื่อหาผู้รับผิดอีก 80% มองว่าคลังในฐานะหน่วยงานกู้เงินเพื่อมาดำเนินโครงการและหน่วยงานจ่ายเงินดำเนินการตามนโยบายเนี่ยไม่ได้เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนทำให้เกิดการเสียหายและไม่ใช่หน่วยงานหลักที่ทำโครงการรับจำนำข้าวจึงยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนใดๆซึ่งความเสียหายจากจำนำข้าวในส่วนที่เหลือ 80% เนี่ยเป็นเรื่องของการทุจริตอาทิเซอร์เวยเออร์โรงสีดังนั้นหน่วยงานที่ได้รับความเสียหายต้องไปตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยคลังในฐานะหน่วยงานที่เสียหายจากงบประมาณนั้นมีการสอบสวนไปแล้วจนมีมติเรียกค่าเสียหายจากอดีตนายกยิ่งลักษณ์ในส่วน 20% ของความเสียหายแล้วนะคะไอ้ส่วนเรื่องของการสอบสวนเนี่ยขอพักวางไว้ก่อนขอมาดูประเด็นเรื่องเซ็นไม่เซ็นเนี่ยคือรัฐมนตรีคลังบอกว่าตอนเนี้ยนายกรัฐมนตรีคลังแล้วก็ปลัดเนี่ยจะเป็นผู้ลงนามนะคะแต่อีก2สัปดาห์เนี่ยพอเอิญพอดีมีภารกิจต้องเดินทางไปร่วมประชุมธนาคารโลกที่ต่างประเทศ2สัปดาห์ไม่พอไปประชุมร่วมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกอีกช่วงนี้เนี่ยปลัดกระทรวงการคลังก็รับผิดชอบไปทั้งหมดงานเข้าเห็บสยามแล้วนะคะคุณสมชัยพอมาดูคุณสมชัยสัจพงศ์ปลัดกระทรวงการคลังบอก
ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนต้องหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าจะดำเนินการขั้นตอนต่อไปเนี่ยอย่างไรกับอดีตนายกยิ่งลักษณ์ไออีกประมาณ 80% เดี๋ยวจะตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงต่อไปโดยเฉพาะหน่วยงานภาคปฏิบัติสรุปก็คือยังไม่รู้นะคะว่าใครจะเซ็นแต่ที่แน่ๆเนี่ยรัฐมนตรีโยนมาให้คลังแล้วแต่ปลัดคลังไม่อยู่เหลือปลัดคลังคนเดียวเท่านั้นแหละค่ะตอนนี้ตั้งชื่อโมเดลอะไรดีนะคะหลังจากที่แกเคยตั้งชื่อเห็บสยามมาแล้วเนี่ยนะนี่แหละได้ใช้ของตัวเองเลยเนี่ยเห็บของจริงเลยโมเดลหอกสนองหมดเวลาค่ะลาไปก่อนนะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะพวกเราทั้งสี่สาวนะคะคุณอรุโนไทยสิริบุตรค่ะคุณกุลธิดาชนกุลคุณชุติมากุมารดิฉันนิชนาจำดวงพร้อมทีมข่าวนะคะพบกับห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ